ใจเย็นพี่มาเดี๋ยวลงออกต้องทำอะไรต่อเปิดมอนิเตอร์ไปไงทีนี้โอ้มาพอดีโอ้ใส่เข้าไปปุ๊บมาพอดีเสื้อตัวนี้จำได้เดี๋ยวเสยผมก่อนไปยังไงมาอย่างนั้นมายังไงไปอย่างนั้นเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทําตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลย้ำอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นะแม่นบอก็มันอยู่ห่างกันแค่ฟุตเดียวเองนะเนี่ยระหว่างผมที่อยู่ในจอกับท่านที่อยู่หน้าจอเห็นไหมห่างกันไม่ถึง2ฟุตหรอกใช่หรือเปล่าครับถ้าใช่ก็ลองพยักหน้าเล่นๆลองดูสิถามว่าจริงไหมแต่มันก็จับต้องถึงตัวกันแหลกกันไม่ได้สิ่งที่ได้เวลานี้ก็คือหูกับตาเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจก็แปลว่าใจถึงใจก็ว่าได้แม่นบอใช่ป่ะล่ะเข้าหูสู่ใจของท่านนั่นแหละแต่มันออกจากปากผมเนี่ยสิออกจากปุ้งนอกออกจากปากลูกนอกมาเข้าหูท่านสู่ใจท่านเห็นไหมส่วนอากัปกิริยาก็เข้าตาท่านสู่ใจท่านก็แปลว่าทั้งหูและตา อยู่ที่ใจดวงเดียวใช่ปะครับแล้วก็ใจถึงใจใจมันเป็นอะไรเป็นนามธรรมครับจับต้องไม่ได้ภาษาเราใช้กันวินาทีเนี้ยมันก็เป็นนามเหมือนกันถ้าจับต้องไม่ได้ภาษาเป็นสิ่งสมมุติในสมมุติมันมีปรมัตถ์อยู่นะแปลว่ามันเป็นนามภาษาเป็นรูปแต่ภายในภาษาเป็นนามงั้นคำว่าเข้าใจหรือความเข้าใจเป็นนามอย่างยิ่งใช่ปะใช่นะใจหรือความเข้าใจย่อมเป็นนามอย่างยิ่งงงไหมไม่งงมั้งโอ้ยรู้จักกันมานานแล้วกับลุงออกมาถึงวินาทีนี้ยังงงคำพูด
เหล่านี้อยู่หรือถ้างงก็ถอยลงไปหาจุดเริ่มต้นหน้าแรกไงภาวะหลุดโลกนั่นนะกดเข้าไปดูนั่นนะจุดเริ่มต้นเป็นปฐมนะเป็นปฐมภายใต้ชื่อบ้านเราดอททีวีไปดูต้นเรื่องต้นปฐมจริงๆครับนะเรื่องที่สองน่าจะเป็นเรื่องของธรรมศาสตร์ยังไงเนี่ยเออคงใช่ธรรมศาสตร์ไอ้ที่เสื้อลายๆนั่งอยู่สระบัวยังไงไม่รู้บ่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะ ไปดูสิครับลองรู้แต่นะคลิปปฐมมาบทนะครับภาวะหลุดโลกคือคลิปปฐมบทนะครับคลิปที่สองมันจะเป็นธรรมศาสตร์นั่นเสื้อแขนยาวลายทุกแกหรือเปล่านั่งอยู่สระบัวแดงบัวกินสายนั่นต่อมาก็จำไม่ได้แล้ว3-4-5ไม่คือได้จนกระทั่งมาถึงเกินกว่า 9,919 คลิปแล้วเวลานี้โอ้ลุงงอกเอาเวลาที่ไหนมาทำเอาเวลาที่ไหนมาทำไม่ทำได้ยังไงก็เวลามันเป็นของกลางเวลาไม่ได้เป็นของใครผมไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาแปลว่าดึงเอาเวลามาเป็นของตัวเองซะแล้วเนี่ยที่ไหนได้เวลาเป็นของกลางนะพี่เอ๋ยไม่ได้เป็นของใครนะคิดดูสิเวลาเป็นของใครจึงบอกว่าฉันไม่มีเวลางั้นก็เก็บเวลาไว้คนเดียวสิถึงจะมีเวลาทั้งนั้นนะนี่ภาษาลุงหมอกนะนี่มันย้อนแย้งบางทีแทงคั่วหัวใจนะปิดแป๊บแทงคั่วหัวใจคนฟังแล้วไม่คิดเนี่ยยุ่งเลยนะพี่คิดแล้วมันก็คิดไปก็ไม่เข้าคิดมาก็ไม่ออกเอามาคิดไปก็ไม่ออกคิดมาก็ไม่เข้าม ันมีอะไรกั้นอยู่เลยลองถามตัวเองดูไปมันก็ไม่ออกไปเข้ามันก็ไม่เข้ามามันมีอะไรกั้นอยู่เลยอามาจะบอกบุญไงเป็นตัวกั้นบุญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราไม่ผิดถูกหมดไหมล่ะถ้าถูกหมดบุญอยู่ที่ความเข้าใจเนี่ยมันไม่ออกแล้วมันไม่เข้ามันอยู่ตรงนี้หรือนะไม่ออกจากใจของตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจในตัวเองเฮ้ยลุงออกวันนี้มาในไม้ไหนวะเนี่ยลุงออกมาหน้าไหนแล้วมีใครสังเกตใบหน้าผมบ้างแต่เนี่ยมีอะไรไหมใบหน้ามาในไม้ไหนวะเนี่ยใครสังเกตก็จะรู้ไม่บอกด้วยผมส่องกระจกที่ไรผมก็ดูใบหน้าผมนั่นแหละมันมีอะไรเป็นซิมบอลเดี๋ยวดูดีสิ
มันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์อยู่หรือตาถึงก็จะรู้ตาไม่ถึงก็ไม่รู้ตาถึงใจถึงก็จะรู้ตาไม่ถึงใจไม่ถึงก็จะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่เข้าใจโยละโยละโยไปโยมาก็ดูเหมือนว่าจะไม่หนักนะเอาเข้าจริงเลยอย่าคิดว่าง่ายนะสองสามคำที่พูดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยอย่าคิดว่าง่ายแล้วพี่เอ๋ยเอาเถอะถ้าผู้ใดก็เข้าใจผู้นั้นก็มีบุญบุญคือความเข้าใจผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะเข้าใจลุงหมอพูดผ่านภาษาและอากัปกิริยาอากัปกิริยาในท่านอ่านผมได้ด้วยตาของท่านเองนะนะส่วนเสียงเข้าหูสู่ใจตาของท่านเข้าสู่ใจเห็นไหมครับแปลว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ความเข้าใจใช่เปล่าใช่เปล่าแม่นบ่แม่นบ่กระซิบสิอีกโอ้ยขอกระซิบน้อยพี่ก็นานๆทีกระซิบเล่นๆไปเผื่อว่ามีอะไรมาสิกระซิบเบาๆมันบอกเรื่องความรู้สึกนะมาได้ไหมไหนน้อเนี่ยเสียง เสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเห็นไหมพอเข้าใจไหมเนี่ยเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเสียงคือคลื่นคลื่นคือพลังงานเสียงคือคลื่นคลื่นคือพลังงานก็คือพลังงานเสียงนั่นนะครับจิ้งหรีดร้องจิ้งจกร้องช้างร้องก็คือคลื่นเสียงร้องก็คือพลังงานจิ้งจกร้องก็พลังงานเสียงคือพลังงานไงทางโลกเขาคิดกันคำนวณกันย่ำแย่นะคิดคำนวณมากนะทางโลกไม่รู้ไว้นะนะทางธรรมถ้าเป็นทางธรรมนะครับไม่มีเสียงก็ไม่มีคลื่นทางธรรมคือไม่มีคลื่นแล้วก็ไม่มีเสียงโอ้คิดยังไงถึงจะได้เนี่ยเอานะเอาแค่รู้ก็แล้วกันรู้ก็พยายามทำความเข้าใจเอาไว้ครับเพราะสิ่งที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังนี่มันเกิน
กินคำว่ารู้เกินคำว่าเข้าใจจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อรู้และคิดรู้แล้วไม่คิดมันก็เป็นบ้านใครบ้านใครเนาะถ้ารู้ว่าคิดถ้ารู้แล้วคิดมันก็ยังเป็นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้แล้วคิดก็ยังอยู่ในบ้านเราอยู่นะถ้าหยุดคิดทีเนี่ยโอ้โหหยุดคิดนี่มันเวอร์ไวเว็บนะหยุดคิดหนักๆเข้าความคิดเป็นคลื่นนะพี่เอ๋ยหยุดความคิดก็คือไม่มีคลื่นถามว่าใช้อะไรคิดคำตอบสุดท้ายคือใช้หัวใจคิดหัวใจมันคิดได้ยังไงก็มันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับนะครับนั่นแหละหัวใจมันคิดนั่นแหละไอ้ที่มันคิดตุบตับตุบตับหัวใจเนี่ยผิดพลังงานนะผลิตพลังงานนะครับงั้นความคิดจึงเป็นพลังงานนั่นเองครับหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับมันผลิตพลังงานนะพี่พลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานไฟฟ้าสถิตสรุปหัวใจที่เป็นเต้นตุบตับตุบตับหรือมันคิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับคือพลังงานไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติครับสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์ไม่มีสิทธิ์ค้นหาเจอเกินกว่าวิทยาศาสตร์ทุกแขนงนะครับไม่มีสิทธิ์เจอได้แน่นอนยืนยันเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยทำไมจะต้องเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนก็มันง่ายสิเชื่อกินขนมเรียบร้อยแล้วเชื่อหรือว่าเซนก็ได้ยืมก็ได้ยืมขนมแม่ยายกินก่อนเซ็นขนมแม่ยายกินก่อนหรือว่าเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนกินเข้าไปแล้วจะคืนไม่คืนทีเนี้ยอ้อยเข้าปากช้างแล้วหนักๆเข้าไม่คืนแม่ยายเลยนอกจากไม่คืนลูกแม่ยายแล้วถามว่าลูกสาวหายไปไหนใครไปครองอยู่เนี่ยลุงออกแล้วไปครองประมาณนั้นเรียกว่าลุงออกรวบทั้งไก่ทั้งไข่เลยว่าไปโน่นเชื่อขนมแม่ยายแล้วไม่คืนความหมายก็คือนะครับนะความหมายก็คืออะไรเนาะพูดเองเข้าใจเองบอกความหมายเองแล้วพอเวลาถามความหมายคืออะไรทีนี้ซวยเลยคนพูดเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยก็แปลว่า 100% ไม่ต้องห่วงนะคุณแม่ยายนะคืนแน่ถ้าไม่จริงคืนแน่ๆถ้าจริงยึดเลยดีไหมนะประมาณนั้นเรื่องออกหน้าพิจารณาคำสองคำนี่นะครับสองสามคำนี่ไม่ต้องไปไกลหรอกครับการที่จะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเล่นอยู่สองสามคำนี่นะครับจริงๆไม่ได้วกวนไปไหนแล้วครับ
ตีให้แตกก็แล้วกันตีให้แตกตัดให้ตกก็จะรู้ว่าหยุดความคิดเมื่อใดแปลว่าหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดจึงจะรู้จึงจะเข้าใจแล้วจึงจะเข้าถึงในสิ่งที่ลุงออกมีลุงออกเป็นและลุงออกทำหยุดหายใจเมื่อไรหรือหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดอ่ะหัวใจหยุดเต้นไม่ตายหรอเนี่ยไอ้ที่ตายเนี่ยคือเขา เราเนี่ยมันไม่ตายเพราะมันหยุดเต้นแค่เสี้ยววินาทีเองมันก็ไม่ตายครับถ้ามันหยุดเต้นเป็นชั่วโมงจะเหลือไหมเนี่ยหยุดเต้นเป็น5นาที10นาทีมันจะเหลือไหมเนี่ยก็ไม่เหลือแง่ๆแล้วครับไม่เหลือไปทำอะไรไปดองใช่ไหมเฮ้ยไม่เฝ้ากับฝังนะพี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปโดยชัดเจนนะว่าถ้าตราบใดคือหัวใจยังจุดเต้นตัวหัวใจยังจุดหัวใจยังหยุดเต้นอยู่ทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นให้สรุปเลยแปลว่าเชื่อขนมไม่อยากกินก่อนเลยไม่มีคำว่าหยุดคิดแน่นอนสิ่งนี้นะมันฝืนความรู้สึกมากนะมันไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องนี้ให้ได้ยินได้ฟังกันไม่ใช่หรอกบัดนี้มันมีแล้วนาทีนี้มันมีแล้วเพราะฉะนั้นจงสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวของตัวของท่านเองหรือเรื่องราวในตัวของพวกเราเจ้าค่อยเองใช้คำว่าพวกก็คนอยู่บ้านหลังเดียวกันนี่บ้านเราทีวีเมื่อคุยกันรู้เรื่องก็ต้องบอกว่าพวกเราใช่ครับแต่พวกเราไม่เอาไปทำอะไรให้มันเกิดความเสียหายต่อสังคมนะครับพวกเราต้องไม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกับใครในสังคมโลกใบนี้เห็นไหมพวกเราต้องมีจุดยืนอย่างนี้เนาะแล้วพอเราจะมีความสุข ความสุขที่ความสุขสิ่งใดๆในโลกนี้ก็จะสู้ความสุขทางด้านใจไม่ได้หรอกครับงั้นความสุขทางด้านใจมันเป็นความสุขในจุดที่บอกว่าหัวใจหยุดเต้นเพียงเสี้ยววินาทีเดียวภาวะนี้แหละครับตรงกับภาษาพระพุทธศาสนาว่านิพพานังปรมังสุขขังแปลว่าอะไรไปถามประโยค9เองก็แล้วกันหรือนิพพนังปรมังสุญญังก็ไปถามประโยค8เอาเองก็แล้วกัน8ตอบไม่ได้ถาม9 9ตอบไม่ได้ไปถาม18 18ตอบไม่ได้ไปถามประโยค27มีหรือเปล่ารู้ที่ว่าไม่รู้นะอยากจะได้ประดับแผ่นดินเหมือนกันนะประโยค18กับประโยค27ลองนะไอ้ที่ว่าได้แน่เลยนะนะเห็นโชว์นักโชว์หนาได้แล้วประโยค9หนุ่มๆแน่นๆเนี่ยเอาสักสอบทีนะแต่ต้องเป็น3ครั้งติดๆกันเลยทุกวันนี้2ครั้งติดๆกันนะเออนั่นๆๆก็จะได้ชื่อว่าประโยค18มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือประโยค27มีหนึ่งเดียวในของโลกประมาณนั้นนะครับเอาให้ได้ แต่เวลาตอบคำถามผู้คนทั้งปวงต้องตอบได้หมดนะที่ว่าเนี่ย
ไม่ต้องจบประโยคไหนมันก็ได้ฉะนั้นนะครับอุบาสกก็ได้อุบาสิกาก็ได้นะถ้ารู้แนวทางก็ดีเหมือนกันรู้จักนักธรรมตรีโทเอกไหมนะและใจนี้รู้สึกว่าทางวัดวารามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็สนับสนุนให้อุบาสกอุบาสิกาเรียนนักธรรมอย่างต่ำก็นักธรรมตรีนักธรรมโทและนักธรรมเอกเอาไว้เป็นอะไรเป็นพืชพันธุ์ของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาแมนบอกลองนะพี่นะ ลองอ่านหนังสือดูแล้วไปสมัครสอบเอาดูสิอ่านหนังสือดูก็ไปสอบสมัครสอบเอาตามวัดวารามไม่รู้ที่ไหนก็มีกันสนใจใฝ่รู้นะครับยุคนี้เป็นยุคที่รู้ก็เจาะลึกหน่อยครับเจาะลึกหน่อยเอาหลักๆกันมาใช้หน่อยในชีวิตประจำวันแล้วจะดีและมีคุณค่านะครับดีและมีคุณค่าจริงๆนะส่วนคนที่เขาร่ำเรียนลึกผ่านภาษีบาลีใบลานก็คือเรื่องของก็เรียกอะไรเรียนพวกประเรียนประเรียนธรรมประเรียน1 2 3 4เรียกว่ามหานะครับโอเคนะมหาขีประโยคอะไรก็ว่ากันไปเอ๊ะผมหลุดขอบยังไงอ้างพอเวลาอ้างเข้าสู่ทางด้านพุทธะนะครับหลุดเลยทีนี้หลุดขอบเลยนะ ทั้งหมดก็สู้ปฏิบัติเข้าสู่ภาวะปฏิเวธไม่ได้หรอกครับนะทั้งหมดก็อยู่ในพื้นฐานก็ทำดีละชั่วทำใจให้สงบใจสงบคือใจอุเบกขานะใจอุเบกขาเนี่ยมันหัวใจจ่อจะหยุดเต้นอะไรด้วยถ้ามันอุเบกขาจริงๆนะเท่ากันเป๊ะสมมติว่ามันเท่ากันวินาทีนี้วินาทีถัดไปหัวใจจะหยุดเต้นและวินาทีต่อไปมันก็เต้นต่อพอยนี่สำคัญนะครับสำคัญมากนะครับสวดมากแล้วเวลาหลับก็หลับปุ้ยไม่รู้หรอกครับวินาทีที่ตัวเองหลับเอาว่านาทีก็แล้วกันนาทีเป็นนาทีนะที่ตัวเองหลับเนี่ยหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้ซื่อจะรู้ในสิ่งที่ลุงหมอกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยวินาทีที่จะหลับจะต้องรู้สึกตัวสิ่งนั้นน่ะเรียกว่าสติย้ำวินาทีที่จะหลับผู้ปฏิบัติได้ถึงวินาทีที่จะหลับจะต้องรู้สึกตัวแปลว่ามีสติพอหลับไปแวบหนึ่งอีกประมาณวินาทีนั่นคือไร้สติแปลว่าสติจะหายไปแวบไปอีกทีหนึ่งรู้สึกตัวแบบบันเจิดเลยนะภาษาพุทธะบอกว่าตื่นรู้เบิกบานสำราญใจตื่นรู้ไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานนะพุทธะไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานนะครับต้องตื่นก่อนจึงจะรู้ตื่นในหลับในตื่นนะฮะใครก็ตามที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมในวินาทีนั้นสุดยอดมนุษย์ยุคนี้สมัยนี้นะฮะที่จะเป็นมนุษย์จะได้สิ่งนี้พอยนี้เพราะว่ามีลุงออกเล่าให้ฟังชัดขนาดนี้แล้วก็มีสิทธิ์ได้รับก
กันทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดนะเข้าถึงภาวะสุญญตา นะนิพพานปรมังสุขขังและนิพพานปรมังสุญญังกันให้ได้แปลว่าชาติสุดท้ายสมบูรณ์นะครับคำนี้ครับเป็นชาติสุดท้ายสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับเมื่อเวลามันถึงภาวะนี้บอกไว้เลยว่าเมื่อตื่นแล้วมันจะรู้หลายๆรู้ทุกๆรู้ที่มนุษย์ในโลกนี้เขารู้กันรู้แจ้งรู้จริงรู้มากทั้งหมดรู้ตามในยะนี้เรียกว่ารู้ในของจริงแท้เรียกว่ารู้ในเชิงปรมัตถสัจธรรมนู้นใช่ไหมแปลว่าเลยสมมติไปเลยจ้าเลยภาษาซึ่งเป็นสิ่งสมมติเลยภาษาปรับความเข้าใจเป็นนามธรรมหยุดหัวใจเต้นหยุดคลื่นก็จะไม่มีคลื่นนะความยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งจริงๆคือไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นต่อมามันก็จะเกิดคลื่นโอเคไหมโอ้ยฟังดูบอกเลยมันวุ่นจังกลับไปกลับมามีหน้าล่ะจึงมีผู้คนบอกว่าลูกงอกบ้าบ้าบ้าดีแล้วที่ท่านกล่าวหาว่าลูกงอกบ้าดีแล้วแต่ลูกงอกพูดเองเกินบ้าจ้ามนุษย์เกินบ้าพูดอย่างนี้นะครับส่วนมนุษย์บ้าอยู่ไม่รู้พูดเรื่องอะไรมนุษย์เกินบ้าก็นั่งพูดอยู่เนี่ยครับนะหรือในหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์ abnormal กับ unconscious คำว่า unconscious แปลว่าไร้สติแปลว่าสติหายไปเมื่อกี้นี่เองนะครับ1วินาทีนั่นแหละครับนะสติสมาธิปัญญานั่นเองครับสติหายไปปุ๊บได้ปัญญามาเลยก็เพียว wisdom ทันทีนะครับหรือหลวงพ่อเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่เองจุดนี่แหละพิปานายันติโกโหติกาเอ่ยแต่ก่อนร่อนชรัยไม่มีใครมาพูดเรื่องพอยต์เรื่องจุดนี้ให้ฟังกันบัดนี้มีแล้วจ้าผ่านจอเลยฮะใกล้กันนี่นะครับคำพูดคำนี้อยู่ไกลจะเหมือนอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้จะเหมือนอยู่ไกลสำนวนก็คือใกล้เกลือกินด่างนั่นเองครับแมนบออย่าลืมหายใจเด้อจะบอกให้นะครับว่าแล้วก็หาอะไรล่ะเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงหายไปไหนล่ะโอ้จุยอยู่ๆ เครื่องบินลำนี้ไม่เติมเชื้อเพลิงไม่ได้เดี๋ยวตกกลางทะเล โอเคไหมครับพอไหวไหมถ้าพอไหวขออนุญาตดูนะวันนี้โอ้มากันเยอะครับเฟซส่วน YouTube ก็หรือว่ายังมีไททันแมนนะฮะเขาแคปเอาภาพที่ผมกำลังพูดอยู่ผ่าน YouTube ไลฟ์นะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้เพราะว่าผมไม่มีมอนิเตอร์หรือว่ามีก็ไม่ดูได้ลองจอก็ได้มั้งดูมันจะได้นะโอเคดูสิดูสิลองดูจอสิมันมีทั้ง 2-3 เครื่องไว้ทำไมล่ะขออนุญาตแป๊บเดียวเองครับ YouTube เป๊ะมายังลุงออกกดภาพลุงออกเป๊ะช่องของฉันเป๊ะปึ๊บดูสิมอนิเตอร์ดูตัวเองอ้าวไปยังไงโอ้ยต้องให้สร้างช่องใหม่เดี๋ยวนี้โอ้ไม่ได้สร้างช่องเอาไว้โอเคเมื่อจะสร้างช่องจะถือว่าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTubeแปลว่ายังไม่ได้สร้างเครื่องก็แปลว่าดูไม่ได้
บ่บ่เป็นยังดอกบ่บ่เป็นยังดอกไปต่อ อันนี้ปิดไว้ก่อน ปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ปิดไว้เปลืองไฟปิดไว้เปลืองไฟเป๊ะห่วยกดปิดแล้วไม่ยอมปิดแล้วก็ตีหรอกเออปิดแล้วจบข่าวอ่ะมาดูที่เฟซนะดูซิว่ามีท่านใดบ้างที่มีคำถามบ้างไหมวันนี้นะครับปืดปืดปืดอ้าวดูตั้งแต่บรรทัดแรกไปเลยถามว่าไผเด้อเอ๊ะต่อไปต้องมีรางวัลหรือแบบนี้เปิดแล้วปุ๊บมาได้หรือขึ้นมาเอาไปเลยแบบนี้เข้าทางอย่างเงี้ยเอาอะไรมาแจกเอาขนหมาแจกใช่ไหมเนี่ยนี่ขนหมาเนี่ยเอาขนหมาแจกขนหมาดีไหมเนี่ยมันเยอะนะเนี่ยพอแจกได้อยู่หรอครับมันเยอะนะงอก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 เป็นยังดอกโอเคผมจับดูไปเรื่อยนะครับว่ามีคำถามบ้างหรือเปล่าไม่มีผมก็ไปเรื่อยๆเด้อสิบอกให้ยังไม่ได้ไปดูยังไม่ได้ไปเล่นน้ำทะเลเลยนะไปที่วันนี้ไปที่จุดนั้นเขาจะเรียกว่าเซ็นเตอร์พอยต์นะครับนะวันนี้ไปชายทะเลตรงนั้นที่นั่นผมไป4ครั้งนะผมว่าผมไป4ครั้งแล้วนะวันนี้ผมว่าผมไป4ครั้งแล้วนะวันนั้นนะ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  เอาเป็นไหนต่อไปเรื่อยมีคำถามไหมมีคำถามผมผ่านแล้วนะรีบดักคำถามเร็วๆนะครับสงสัยก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีเออปึบ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 ไม่มีคำถามโอ้โห โอเคเวลาไก่ออกไข่ตามธรรมชาติจะร้องกะตากะตากะ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 ตากะตากะ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 ตากะตาทั้งตัวผู้และตัวเมียลุงงอคิดแทนไก่ได้ไหมว่าร้องทำไมทั้งตัวผู้ตัวเมียรู้จักว่าสบายตัวไหมเออเวลาท่านปวดท้องผมปวดท้องไม่ว่าจะหนักหรือเบาคงทุกข์เนาะอึดอัดไหมทุกข์ไหมถ้าหากว่าหาที่กำบังดีๆปลอดสายตาผู้คนปล่อยเต็มๆเลยปื้ด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 ช่วงสาช่วงสาช่วงสาโอ้โหมันสุดโล่งเลยดีใจเพราะฉะนั้นไก่เมื่อเวลาออกไข่แล้วกะ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 ซากกะ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 ซากกะซากแปลว่าแสดงความดีใจเพราะได้ถ่ายทุกข์ไปแล้วจ้าโอ้โหคิดแทนไก่ลุงหงอกคิดแทนไก่ได้ไงยังมีอีกไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันยังมีอีกเกิดได้ไงยังไม่อีกเกิดจากไหนยังไม่อีกเกิดแล้วนานเท่าไหร่ยังตอบได้อีกด้วยหลายชั้นอีกต่างหากทางวิทยาศาสตร์จบข่าวเลยครับไอ้แค่อะไรเกิดก่อนกันจบข่าวแล้วตายแล้วเสร็จมะละกะเสร็จลูกงอกนักวิทยาศาสตร์เสร็จลูกงอกใช่ป่ะพี่มีเอาไว้เขียนหนังสือให้อ่านเล่นๆบอกว่าเลยว่าเขียนแน่นอนพวกนี้นะครับใจเย็นพี่เนี่ยไม่รู้เย็นมากี่ปีแล้วเนี่ยขอขายหน่อยได้ไหมเนี่ยตั้งใจทำแจกนะแต่ขอขายหน่อยได้ไหมเนี่ย
ทำแจกดีกว่ามันนี่สนุกทำแจกหาอะไรเนาะมาพิมพ์ทีเนี้ยกระดาษก็ต้องซื้อเขาเครื่องพิมพ์เขาก็ซื้อมาเขาลงทุนสูงมากเอาอะไรมาพิมพ์ไปเลยมีแต่กำปั้นหัวใจใช่ไหมกำปั้นหัวใจลุงออกมีแต่กำปั้นหัวใจเอาอะไรมาเป็นสิ่งพิมพ์งั้นก็เอานามมาทำไปก่อนแล้วกันตอนนี้ให้มันมีเมื่อใดก็ตามที่มีลูกปืนหรือว่าใครจะสนับสนุนลูกปืนก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะ สักมันจะรวมเนี่ยมาพูดเล่นนะเขียนเล่นโชว์ซะก่อนเขียนแล้วเป็นเรื่องโชว์ไปก่อนมีกี่หน้าว่าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรื่องไก่กับไข่นะครับไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันไม่ว่าจะบอกว่าไข่เกิดก่อนหรือไก่เกิดก่อนคำถามต่อมามันเกิดได้ยังไงถ้าอธิบายได้เกิดได้ยังไงเกิดมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยมาตอบได้อีกต่างหากถ้าจะมีคนถามว่ารู้ได้ยังไงเอาก็จิตศาสตร์แล้วครับเอาอะไรมาพิสูจน์อ่านตามตาไหมอะไรมาพิสูจน์ทีนี้อ่านตาตัวเองเอาอะไรพิสูจน์เอาตาตัวเองมาพิสูจน์เอาใจตัวเองพิสูจน์ที่ว่าจะเอาอะไรมาพิสูจน์อย่างเงี้ยเวลาเห็นหนังสือจะย้อนไปย้อนมาให้นะครับสนุกอ่านแล้วเหมือนนักมวยตีกันหมัดต่อหมัดเงี้ยหมัดยับบ้างหมัดอัปเปอร์คัทบ้างสวิงซ้ายสวิงขวาบ้างหนักๆเข้าตีเข่าเลยไหนเก่งเลยประมาณนั้นครับไม่นะผมจะเห็นหนังสือในลักษณะอย่างนั้นนะครับอ่านแล้วมันลงตัวเลยหลายอารมณ์ทั้งน้อยอย่างน้อยก้าวอารมณ์ไปแล้วกันก้าวอารมณ์เนี่ยก็มีการละครนะก็สอนกันมีทั้งหมด9อารมณ์9หรือ10อารมณ์นี่ครับไอ้พวกอารมณ์บ่จอยเฮ้ยพระเอกตายตอนจบเนี่ยไฟแช็กไม่มีไฟแล้วก็ป๊อกๆเดี๋ยวก็จุดได้เรียกพลังงานมาดูสิจริงหรือเปล่าไม่จริงกลับไปซะหน่อยกลับไปกลับมาเดี๋ยวได้เรื่องเอ้าเขียไปด้วยกลับไปด้วยใส่แช็กไว้ก่อน เพื่อมันจุดติด โอเคนะคุณภูมิกนกสอบได้แล้วนะไก่กับไข่ตามธรรมชาติจะรอกุ๊กเก้ากรรมคืนนี้อธิบายแล้วนะต่อไปอีกทีนึงสวัสดีครับคุณลุงขอถามว่าอิสรภาพกับความว่างเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะคุณลุงเอ้ยเอาปัญญาไหนเนาะมาตอบลุงเอ้ยงานเนี่ยอิสรภาพกับความว่างเอาปัญญาที่ไหนน้อมาตอบ มันต้องตอบเป็นสองนัยยะและเปรียบเทียบเองนะว่าอะไรมันเข้าอะไรกันบ้างอย่าถึงขั้นเฉลยเลยนะว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะความว่างเรามองไปท้องฟ้าดูสิครับมองขึ้นกลางวันก็ได้เห็นอะไร ไหนหน้าขึ้นเนี่ยมีเมฆมีหมอกมีอะไรก็ว่ากันไปเนาะถามว่ามันว่างไหมเนี่ยนั่นไหมครับมองลึกๆเข้าไปทีนึงเขาเรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือเมฆยังมีเมฆโอเคไหมครับเหนือเมฆยังมีเมฆอีกนะ
ถ้าสงสัยคำนี้ขึ้นเครื่องบินก็จะรู้เครื่องบินปกติมันบินเหนือเมฆนะเครื่องบินอยู่เหนือเมฆที่เรามองเห็นเนี่ยครับมันอยู่เหนือเมฆแต่เมื่อเวลาอยู่ตรงเครื่องบินมองขึ้นหน้าเพียงก็ยังเห็นปุยเมฆอีกแปลว่ามีเมฆยังเหนือเมฆถ้าบอกว่าเมฆคือฟ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแปลว่ายังไม่ว่างเห็นไหมครับต้องเลยไปอีกจนกระทั่งไม่มีเมฆไม่มีทั้งหมดนั่นแหละครับก็จะเห็นความว่างสรุปขึ้นชื่อว่าอยู่ในชั้นบรรยากาศนั้นจะไม่เจอความว่างนะครับต้องเลยชั้นบรรยากาศแล้วเรียกว่าอวกาศจึงจะเป็นความว่างจึงจะเห็นเป็นความว่างแต่เห็นสิ่งเหล่านั้นจะเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่างไม่มีทางได้เลยครับนะถ้าหากว่าจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ถ้าจิตเข้าไปถึงความว่างที่ว่านั้นนั่นแหละครับความเป็นอิสรภาพจะเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลแปลว่าจิตไม่ถูกพันธนาการด้วยความมืดบอดหรืออวิชชาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอิสรภาพที่แท้จริงก็ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะใช้ควบคู่กันได้ระหว่างอิสรภาพกับความว่างนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ในบริบทของโลกถึงแม้ว่าคนคนนั้นจิตเขาจะเข้าสู่ภาวะแห่งความว่างนี้ก็ตามความเป็นอิสรภาพยังเกิดไม่สมบูรณ์และบริบูรณ์เพราะว่ามันมีกฎธรรมชาติของมันอยู่กฎการเปลี่ยนแปลงนะแปลว่ากฎของตัวตนเนี่ยครับและหรือยังมีกฎคำว่าประเพณีนิยมและก็วัฒนธรรมนิยมด้วยมีคำว่าประเพณีวัฒนธรรมนิยมง่ายๆคือมีทั้งสัญชาตญาณในโลกเนี่ยครับมีทั้งสัญชาตญาณมีทั้งประเพณีมีทั้งวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นจะหาความเป็นอิสรภาพโดยสมบูรณ์เหมือนจิตบริสุทธิ์ไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจมันแม้ว่าจะไม่เกิดสภาวะของอิสรภาพสมบูรณ์ก็ตามทีแต่เรารู้ทันทีว่าอ๋อนี่เหรอความเป็นอิสรภาพในตนตัวเองของเรามันเกิดขึ้นคือใดๆก็ตามที่มากระทบตัวเราเองทางหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสก็จะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งนั้นสิ่งเรานั้นในทางที่ไม่ดีแปลว่ารู้แล้วหยุดรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางเห็นไหมทันไหมครับรู้ปุ๊บหยุดปั๊บเหมือนกับคำว่ากิเลสเกิดปุ๊บหยุดปั๊บทันทีแปลว่าเกิดขึ้นวินาทีแรกวินาทีสองหยุดทันทีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเข้ามาในส่วนตัวเราทางบวกหรือทางลบแปลว่าทางดีหรือทางเลวเกิดปุ๊บจะหยุดปั๊บแปลว่าเจอดีเป็นคำชมเนาะเป็นคำชมก็ไม่ได้ตอบสนองคำชมนั้นนี่นะเหมือนกับมนุษย์ที่ไม่มีหัวใจนั่นเองยี่มีเดียวเข้าไหมนั่นนะพอเวลาเข้าไปถึงที่บอกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจึงจะรู้ว่าสภาพแห่งภาวะสภาวะคำว่าความเป็นอิสรภาพมันจะบอกทั้งพร้อมกันทั้งกายใจและจิตนะครับนั่นต้องสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับโอเคไหมตอบแยกให้ฟังตอบรวมให้ฟังด้วยก็หวังว่าคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยคุณกนกใช่ไหมใครก็ไม่รู้ไม่ใช่คุณสิริวันคุณสิริวันชนกอ่ะคุณสิริใช่ป่าวสิริวันชนกก็แล้วกันภาษาไม่มีวรรณยุกต์โอเคนะอ่านผิดอ่านถูกก็อย่าว่ากันเพราะมันผิดเกิดผิดที่โอเคนะจบกันเนาะ
ต่อไปถ้ามีคนทำสมาธิแล้วจิตออกจากร่างผิดนะครับคำว่าผิดจิตออกจากร่างก็ถือว่าผิดทันทีนะครับไม่ต้องอ่านต่อก็ได้ตรงนี้วินิจฉัยขาดเลยนะครับจิตออกจากร่างผิดทันทีนะครับจำหน่อยครับคำต้องจำนะครับเป็นภาษาจากลุงออกต้องจำจิตออกจากร่างผิดทันทีโอเคไหมครับเอาละยังอ่านต่อได้ไม่เป็นไรถ้ามีคนทำสมาธิแล้วจิตออกจากร่างคนที่มาเห็นเขาคิดว่าตายแล้วจึงเอาร่างไปเผาจิตไม่สามารถกลับเข้าร่างเดิมได้เพราะโดนเผาแล้วในกรณีนี้จิตวิญญาณจะไปอยู่ไหนคะยอมนะมั้งคำถามเนี้ยเห็นคุยนักคุยนายลุงออกตอบทุกคำถามโอ้ยเจอคำถามเนี้ยไปไม่รอดไปไม่รอดอย่างนั้นพูดทำไมว่าตอบทุกคำถามโอ้ยว่าแล้วก็เติมไปอ้าวโอ้เฮ้ยไม่มีชั่วโมงไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นตกขอเวลานอกครับไม่เกิน1นาทีครับตกลงไม่ได้ไฟแช็กไม่มีจริงได้แค่นี้ครับไฟไม่ติดเลยหรือว่าแก๊สหมดเชื้อเพลิงหมดจริงๆเลยครับเดี๋ยวไปหาของใหม่ของใหม่เผื่อมันมีเผื่อมันมีคิดว่าน่าจะมีนะใจเย็นครับไม่เกินนาทีนะไม่เกินนาทีนะอย่าหนีไปไหนนะถ้าหนีแล้วโดนตีนะไปดูเลยเห็นไหมรถยนต์เขายังมีรีเซิร์ฟเลยสแปร์น้ำมันเชื้อเพลิงพอเวลาสมดถังทุกวันมันจะร้องกิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดเลยรถสมัยใหม่มีไฟขึ้นหน้าปัดให้ด้วยสีอะไรก็ว่ากันไปนะไปว่าตอนนี้คุณกำลังใช้รีเซิร์ฟอยู่นะคุณใช้น้ำมันสแปร์อยู่นะไปได้ไม่เกิน15 กิโลเมตรนะเนี่ยลุงออกก็เหมือนกันมีสเปรย์มาเหมือนกันกันเอาไว้แฟกจบได้มาแค่นี้ก็ได้เชื้อเพลิงอ้าวงั้นไฟติดแล้วย้อนคำถามใหม่ทีหนึ่งถ้ามีคนทำสมาธิแล้วจิตออกจากร่างคนที่มาเห็นเราเลยครับเราสมมติว่าเราเป็นคนทำสมาธิจิตเราออกจากร่างคนที่มาเห็นแต่เนี่ยเขาคิดว่าเราตายแล้วจึงเอาร่างไปเผาโอ้ยตอบไงน้องงานนี้ก็เผาร่างแล้วจิตจะไปไหนแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าจิตออกจากร่างนะครับอย่าลืมนะฮะคำถามคือถ้าจิตออกจากร่างนะครับผมบอกว่าพอเวลาพูดว่าจิตออกจากร่างปุ๊บผิดทันทีโอเคนะมันผิดไปตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นต่อไปมันก็เป็นอีกบทหนึ่งไปแล้วนะเอาละไม่เป็นไรอธิบายได้ของแค่นี้ยากก็ยังอธิบายได้เลยของแค่นี้ทำไมจะไม่ได้นะสำคัญว่าท่านมีสองหูหรือเปล่านะถ้ามีสองหูก็เฉลี่ยกันให้ลงตัวนะอย่าทะเลาะกันนะหูซ้ายหูขวาทะเลาะหูขวาไม่เอานะ อย่าให้หูตัวเองทะเลาะตัวเองนะโอเคนะ ถ้ามีคนทำสมาธิแล้วจิตออกจากร่างโอเคเรื่องนี้ข้อนี้ผมถือว่าผิด 100% แล้วนะครับตอบประโยคแรกก่อนจิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวครับจิต
มันไม่ใช่ช้างม้าวัวควายนะที่จะปล่อยออกนอกคอกถึงเวลากลับมันกลับมันไม่ใช่นะกายใจจิตของเราอยู่กับเราตลอดไม่ได้ไปไหนโอเคไม่ได้ออกไปไหนไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายมันก็ไม่ไปไหนโอเคไหมนะถ้าหากว่าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็อยู่ในตัวคนนั้นแหละแต่ถ้าบริสุทธิ์มันจะเป็นตัวรู้หรือธาตุรู้มันจะรู้สารพัดที่มันจะรู้รู้ทั้งแนวตั้งและแนวราบรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดแนวตั้งก็สุดขึ้นศีรษะแนวตั้งสุดแนวราบก็กางแขนกว่าสุดเหมือนกันโอเคไหมครับนั่นถ้าจิตบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนั้นอยู่กับตัวเราและเราจะรู้ของตัวเราเองด้วยชัดเจนโอเคนะเพราะฉะนั้นอิจจิตออกจากร่างไม่ได้นะครับจิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียวนะครับถามว่าอะไรจะออกจากร่างไปไม่มีออกจากร่างไปหรอกครับเรามาพิจารณาที่หัวใจคำว่าตายนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาคนอื่นเขาบอกว่าเราตายแล้วก็รู้ที่หัวใจถ้าหัวใจหยุดเต้นนะ1นาที2นาที1ชั่วโมงอย่าเพิ่งสรุปว่าตายสนิทนะครับถ้าหากว่าหัวใจหยุดเต้นร่างกายยังอบอุ่นอยู่นะครับคือเลือดยังร้อนอยู่แปลว่าพลังงานความร้อนยังมีอยู่ในเลือดอยู่ในร่างกายอยู่นะ1หรือ2ชั่วโมงต่อไปอุณหภูมิในร่างกายความร้อนจะหายไปร่างกายก็จะเย็นเฉียบไปเรื่อยสุดท้ายตัวก็จะแข็งอย่างนั้นก็ตายแง่แก่ซีอะไรซีปึกอ่ะก็เรียกว่าซีอะไรเนาะไม่รู้ ผมก็ซีปึกอ่ะไม่ใช่นะซีแง่แก่โอเคไหมเออตายแง่แก่โอเคนะแบบนั้นคือตายสนิทนะครับอยู่หัวใจหยุดเต้นพิจารณาจากหัวใจหยุดเต้นนะและความร้อนจะหายไปพลังงานความร้อนจะหายไปโอเคไหมครับหายไปเข้าใจคำว่าตายนะครับนะเอาไปเผาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อหัวใจหยุดเต้นเอาไปเผาไม่ถูกแล้วครับอย่าไปฝังฉันนะเผาแปลงสภาพจากใหญ่ไปหาเล็กเพราะทุกอย่างของใหญ่จะมาจากของเล็กนะครับของใหญ่จะมาจากของเล็กเนี่ยเผาซะย่อตัวเราให้เหลือของเล็กโอเคไหมย่อตัวเราเป็นเท่าฐานไปแล้วก็เทลงไปที่น้ำลำคลองให้มันสลายไปกับกระแสน้ำดินน้ำลมไฟอย่าไปเก็บเอาไว้ถ้าเอาไว้นะถ้าจะเอาไว้นะเอาฟันกระดูกฟันเอาไว้ก็พอถ้าจะเอาไว้นะกระดูกยืนเอาไว้ถ้าเอาไว้กระดูกฟันเอาไว้ตามหา DNA โอเคไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาดูแค่กระดูกฟันก็สามารถรู้นะฮะรู้สืบสารถอยหลังย้อนไปหาอะไรล่ะไปหาต้นตระกูลนะครับ DNA นะครับในทางวิทยาศาสตร์ก็ไปถึงตรงนั้นได้นะครับเอาแค่ฟันเอาไว้เพื่อให้ทางวิทยาศาสตร์เกิดมีโมเดลเยอะๆไงใครเป็นลูกหลานเลนโลนจะได้ตรวจ DNA ได้ว่าเผ่าพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าโอเคไหมครับจบนะจบนะนั่นก็คือคำตอบไม่ทราบว่าจะเข้าใจทั้งสองกรอบอ้างอิงหรือเปล่าไม่รู้เนาะถ้าเข้าใจก็ดีบุญคือความเข้าใจนะอย่าลืมไปต่อลูกงอกไปต่อ คนที่ตายแบบไม่รู้ตัวจิตไม่ได้คิดอะไรนะคำว่าจิตไม่ได้คิดนี่ก็ผิดแล้วนะครับจิตมันเป็นธาตุรู้โดยไม่ต้องคิดเพราะคำว่าคิดนี่คือใจจิตเป็นธาตุรู้จิตคิดไม่ได้นะครับจิตคิดไม่ได้ถ้าจะใช้เรื่องจิตต้องถอยหลังมือหนึ่งก้าวมาคิดแน่นอนจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ถอยมาหาใจเพื่อที่จะคิดแค่ความคิดอย่างเช่นพระอรหันต์นะฮะแค่พระองค์คิดก็จะเป็นไปตามที่พระองค์คิดพระอรหันต์นะบอกให้ทราบไว้เพราะว่าจิตเขาไปในรูปแบบบริสุทธิ์แล้วครับ
คือระดับปัญญาวิมุตติให้ดูเลยปัญญาวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากพันธนาการจิตหลุดพ้นของความขุ่นมัวจิตหลุดพ้นจากความเป็นอวิชชาอวิชชานี่มันมาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับอย่าลืมตรงนั้นอวิชชาเป็นตัวเริ่มต้นของการปรุงแต่งอย่าลืมไม่ละขาดตรงนั้นนะครับจิตหลุดพ้นหลุดพ้นจากพันธนาการของอวิชชาตัวแทนของอวิชชาตามมนุษย์พูดถึงกันทุกวันนี้คือ1ไอ้ราหูไอ้มัจจุราชไอ้พยาไอ้มารไอ้พยามารไอ้มารไอ้ชัยตอนไอ้ซาตานโอไหมครับนั่นนะครับตัวแทนเลยรหัสของความมืดบอดจำฮะต้องจำเป็นภาษาต้องจำนะลุงหงอพูดแล้วพอลุงหงอย้ำให้จำครับเพราะถ้าไม่จำภาษาหลักเอาไว้ต่อไปก็สงสัยอีกถามอีกนะครับผมไม่เบื่อตอบหรอกครับจะบอกให้ทราบตอบว่าอะไรผมก็สนุกเมื่อนั้นแหละนะครับฝากไว้ต้องจำฟังได้หลายรอบครับถึงจะจำได้อย่าฟังเพลินๆนะครับเวลาผมตอบนี่อย่าฟังเพลินๆนะครับเพราะมันอยู่ในทางลึกด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งคนที่ตายแบบไม่รู้ตัวจิตไม่ได้คิดอะไรตอนตายเพราะตายไม่รู้ตัวแบบนี้จิตวิญญาณก็จะล่องลอยไปเป็นสัมภเวสีแล้วแบบนี้จะล่องลอยเป็นจิตแบบนั้นไปนานไหมครับแล้วทำยังไงสัมภเวสีจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโอ้โหตะแลน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 ตัน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 ลงออกเติมเชื้อเพลิงแล้วไปไหวไหมเนี่ย ยังไงก็ต้องเข้าใจเรื่องจิตให้ชัดเจนซะก่อนจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแน่นอนฮะจะถึงขั้นปัญญาที่ว่าต้องเป็นปัญญาวิมุตตินะครับและหรือเจโตวิมุตติเท่านั้นนะครับจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์เรื่องจิตนะครับหรือว่าจิตบริสุทธิ์ก็คือมันจะมีความใสของจิตนะครับนั่นคือตัวหลักจะต้องจำไว้ก่อนนะครับถ้าหากว่านอกเหนือจากนี้ไม่ได้เพราะจิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียวรู้ทั้งแนวตั้งแนวราบรู้แบบเกินกว่าร้อยสิบองศารู้แบบอินฟินิตี้จำนะครับตรงนี้น่าจำมากน่าจำเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ผิดเพี้ยนต่อไปยุคนี้เป็นยุคที่เกิดความเข้าใจนะครับอย่าลืมเป็นยุคของความเข้าใจนะครับความสงสัยหลีแล้วครับสงสัยก็ใฝ่รู้ตามมา จิตไม่ได้คิดอะไรตอนตายเพราะไม่รู้ตัว ตายไม่รู้ตัวหรือมันเมื่อคืนที่ผ่านมาผมเล่าให้ฟังไม่ใช่เหรอประเภทสาย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 คอไปข้างหนึ่งตัวไปข้างนั่นแหละครับมันบิดแล้วมันตายเพราะความมันตายเพราะรู้ตัวเช่นที่ว่านั้นตอบเลยครับว่าจิตวิญญาณล่องลอยแน่นอนชาวบ้านท้องถิ่นคนอีสานเขาเอ่ยว่าตายหงตายหงตายหาตายกระเทียมตายหงดุร้ายครับตายหงจะดุร้ายเพราะไม่รู้จะไปไหนอ้าวใครเดินผ่านจุดนั้นจุดที่ตายที่ว่าเนี่ยนะเขาจึงมีการจุดดอกไม้ธูปเทียนแล้วว่ากันไปโค้งมรณะอะไรที่เขาว่ากันนะครับโอเคนะก็เรียกว่าตายหงนะครับไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ฮะมันก็เห็นต้นไม้เกาะต้นไม้นะครับก่อนที่จะตายอ่ะใช่ไหมฮะเห็นแม่น้ำก็ลงแม่น้ำไม่รู้จะว่ายังไงโอเคนะเพราะวินาทีที่จะตายมันรู้ตัวแล้วล่ะครับแต่มันบอกใครไม่ได้เพราะตายเสร็จแล้วจ้าก็เชื่อว่าเจอต้นไม้ใหญ่หัวโค้งมรณะไงนั่นแหละครับลงซุ้มอยู่ตรงนั้นแหละครับนะไปเยี่ยวใส่สองทีก็หายหมดแล้วของแค้นไม่เหลือแล้วจริงโค้งไหนก็ตามทีแต่ต้องเยี่ยวลงหมอกนะ นี่จะมีพวงมาลัยบ้างมีม้ามีช้างบูชากันให้ได้ตุ้มเป๊ะ
สกปรกเยอะแยะสิ่งที่กำลังพูดนี่มีจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะจิตวิญญาณล่องลอยโอเคไหมครับทีนี้มันจะไปเกาะใครนะสปีซี่หมามันก็ไปเกาะกับหมาสปีซี่มนุษย์มันก็ไปเกาะกับมนุษย์โอเคไหมครับไม่มีมนุษย์แถวนั้นเอ้าเกาะต้นไม้เกาะต้นไม้ไปไม่ได้พูดเล่นนะคำนี้ดังนั้นก็บอกว่าคนก็บอกว่ามีผีผีนั่นแหละครับส่วนก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับไปเกาะตรงนั้นโอเคไหมครับคนไหนเห็นผีคนนั้นคือผีจำเป็นหลักครับจำได้เลยครับมันเป็นอยู่ในโซนเดียวกันนะโซนความรู้สึกนึกคิดอยู่ในกลุ่มเดียวกันจำเป็นหลักนี่คือภาษาลุงออกคนไหนพูดเรื่องผีคนนั้นคือผีจำครับนั่นๆๆๆโอเคนะหน้าตาดีๆเนี่ยแต่ใจเป็นผีอ่ะหน้าใจดีหล่อๆนี่ครับอยู่หน้าจอเยอะไม่ใช่เหรอทุกวันมีคนชอบดูจ้างครับอะไร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 คนหลอกผีหรือไงเนี่ยจำไม่เลยฮะใครก็ตามมนุษย์โลกนี่พูดเรื่องผีคนนั้นแหละคือผีจำแม่นๆภาษาลุงออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับถึงจะหล่อถึงจะสวยไงก็ตามทีโอเคนะไม่เปลี่ยนคำพูดนะเอาละต่อให้บทเวลาตอนตายไม่รู้ตัวแบบนี้จิตวิญญาณก็ล่องลอยไปเป็นสัมภเวสีใช่ครับล่องลอยไม่รู้หาที่เกาะไม่ได้โอเคไหมครับไม่รู้จะเกาะตรงไหนนะครับก็เพราะจุดนี้นะครับจึงมีคำว่าพุทธศาสนาจึงมีคำว่าทำบุญทำทานไงทำทานนั่นแหละครับก็เลยบอกว่าก็มาก่อเสียงว่าเจ้ากรรมนายเวรไงจะใครก็ตามทีมาเอาส่วนกินส่วนเกินตรงนี้ไปอย่าวุ่นวายกับฉันก็เรียกว่าทำทานจะได้บุญนี่ฮะก็ให้เข้าไปเรียกว่าแผ่เมตตานั่นนะครับมีคำว่าแผ่เมตตาเป็นความจริงนะเป็นความจริงแผ่เมตตานะครับส่วนผมไม่ต้องแผ่เมตตาผมเกินกว่าแผ่เมตตาแล้วลูกงอกเกินกว่าแผ่เมตตาโอเคไหมครับไอ้พวกนี้มีแต่ขอเทวดามาขอส่วนบุญลูกงอกกันโอ้โหนับไม่ถ้วนนะพูดงี้แปลว่าหมายความว่าไงลูกงอกก็ลูกงอกบุญมันเยอะอ่ะโอเควันหนึ่งรับใครได้กับมาสักเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะรักษาผู้คนนี่แหละครับสักเท่าไหร่มีใครรู้กี่คนบ้างลูกงอกรู้ดีก็แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องราวของลูกงอกเห็นไหมฮะถ้าพูดอย่างนี้มันความเชื่อมโยงให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นจึงถ้าหากว่าพัฒนาจิตได้นะจิตได้ในรูปแบบที่อะไรสารบริสุทธิ์แล้วมันก็เหนือกับสิ่งที่ว่านี้สมบูรณ์และบริบูรณ์เหนือกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดนั้นทำอะไรลุงหอไม่ได้หรอกแน่มีตัวงอกันที่จะอะไรล่ะไปปล่อยให้ไปเกิดไหนๆก็ไปทำนองนี้ครับโอเคสังเกตไหมเวลาผมนำพาสมาธิให้เวลาผมให้อธิษฐานมันมีอยู่สามสี่ระดับเรื่องนั้นดูเรื่องราวสมาธินั่นนะครับนั่นโอเคนะให้สังเกตเวลาผมนำพาสมาธิในเรื่องราวที่อยู่ใน YouTube นั่นนะครับจะนอนทำสมาธิจะนั่งทำอะไรก็ตามทีนะนั่นคือสิ่งนั้นอยากจะให้เกาะติดตรงนั้นให้ได้นะครับเอาล่ะ แล้วแบบนี้จะล่องลอยไปเป็นจิตแบบนั้นไปนานไหมจนกว่าก็แล้วกันบรรดาญาติจิตโกโหสิกาทำบุญให้บุญพระบุตรก็ทำนองนั้นนะครับทำบุญให้ลูกหลานเลยทำนองนั้นครับไม่รู้จะไปพึ่งพาที่ไหนก็ต้องอาศัยจากสายเลือดหรือว่าพันธุกรรมนะคนอื่นจะได้ไหมมันก็ได้นะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็จะทำหน้าที่พวกนี้นะพระโพธิสัตว์สังเกตมันจะตั้งกองบุญกองทานเห็นไหมครับสังเกตไหมฮะใจพระโพธิสัตว์ก็จะตั้งกองทานสังเกตหน่อยก็ทานก็ตัวไปแล้วครับที่ว่าเนี่ยเห็นไหมแบบนี้คนไม่เข้าใจก็ไปกราบกับสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยกราบไหว้บูชากันโน่นขอหวยบังคอยแล้วก็ว่าไปตามเกิดตามมีเขานะครับแต่คนเข้าใจเล่าให้ฟังอย่างนี้โอเคนะคนเข้าใจโดยแจ้งเลยนะครับจึงเล่าให้ฟังเช่นที่ว่านี้โอเคไหมครับแล้วทำไงสัมภเวสีจะได้กลับมาเกิดทีนึงถ้ามีใครทำบุญให้ก็
ก็ไม่รู้ชวนอาตาปีระโยมเอ้ยหรือหนึ่งก็บอกว่าไปตกนรกแล้วล่ะเนี่ยไม่รู้เมื่อไรจะได้ผลเกินเป็นมนุษย์ต่อจริงอย่างอะไรทำนองนั้นครับใช่ไหมครับก็เอาโรคมาขู่สวรรค์มาขายต่อก็คนส่วนหนึ่งและมากด้วยจะเป็นเช่นนั้นนะมันถึงขายได้ไงเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายของผมเนี่ยนรกมันไม่มีหรอกเห็นไหมคนละเรื่องคุยไม่รู้ภาษาเลยสวรรค์ก็ไม่มีแน่ๆ นี่ลูกหมอกก็มันรู้ทั้งสุดๆรู้ต่ำสุดรู้สูงสุดมันถึงยุคจะพูดเช่นที่ว่านี้ครับก็แปลว่าผมไม่ได้พูดเอาใจใครนะแต่อยากจะพูดให้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในส่วนที่ยังสงสัยใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ใช้สองหูสลับให้ได้นะครับสลับจะเปลี่ยนให้ได้ไม่งั้นหูท่านทะเลาะ กันเองนะผมไม่เกี่ยวนะท่านมีสองหูหูท่านที่ฟังมาเช่นนั้นกับหูใหม่ได้ยินเช่นนี้มันก็ตีสิครับแต่ก่อนมีแต่เชื่อกับเชื่อมาใช่ไหมล่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วขึ้นคานแล้วขึ้นคานแชร์แล้วมันก็จะสามารถที่จะจำแนกได้เองนะครับโอนะไปต่อโอแล้วอยู่ไม่ได้ไปต่อใช่ครับแถวบ้านมีป่าช้าหลุมศพเยอะเลยถ้าเอาเสียงลุงออกไปเปิดหน้าหลุมศพผู้ใจจะไปเกิดไหมเนี่ยลองดูครับลองดูไม่การันตีไม่วาเลนตีลองดูนะลองดูถ้ายังไงก็ให้สิ่งนั้นมาเกาะเสียงลุงออกก็แล้วกันตามมาอัดลุงออกบอกมันด้วยไปเสียงนี่มันเสียงลุงออกบอกไงแน่จริงไปอยู่กับลุงออกนะนะก็ดีเหมือนกันนะได้บุญนะจริงนะผมว่าได้บุญนะทำบุญแบบที่ว่าเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อนะเสียงลุงออกเป็นลุงบุญเข้าท่านะนี่ภาษาใหม่ลองดูนั่นที่ไหนที่มันหลุๆนะไปที่ไหนเขาบอกว่าหลุๆเยอะๆนะลองดูนั่นมันจะได้หมดการเฮียนเฮินทีนึงมันจะได้หนีไปไหนก็ไปไปเกิดก็ไปเกิดสามลุงออกใช่ไหมให้ฉันเก็บเวลาผมนำพาสมาธิให้จะได้รายการนะมันมีโอ้ยเป็นร้อยคลิปนะนำพาสมาธิเนี่ยบันทึกอยู่ในบ้านเราทีวีนั่นแหละครับโอเคไหมนะค่อยๆตามไปให้ได้นะครับผมพูดยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะให้รู้ไว้พูดกี่ร้อยครั้งก็อยู่เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งครับคุณปรีชาต่อนะแถวบ้านมีป่าช้าหลุมศพเยอะแยะเลยถ้าเอาเสียงลุงออกไปเปิดหน้าหลุมศพผู้ตายจะไปเกิดไหมครับลองดูนะฮะโอเคต่อไปนะไปต่อการทำให้สสารกลายเป็นพลังงานคุณปีเตอร์จะต้องทำให้สสารนั้นเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงหรือใช้ความร้อนทำให้สสารเล็กลง จึงจะกลายเป็นพลังงานได้เราสามารถเอาพลังงานนั้นมาบรรจุในสสารอื่นได้ไหมครับหรือทำให้พลังงานกลายเป็นสสารมีวิธีไหนครับโอ้ยตายเลยลูกออกเอาไงเนาะนะครับจะไปต่อได้ไหมผมก็ต้องตอบว่าไม่ได้นะนะฟังใหม่นะครับทีนี้ยกสมการไอน์สไตน์มาว่ากัน E เท่ากับ MC ยกกำลังสองเห็นครับมีอยู่4ความหมาย4หรือ3ฟังให้ดี1ข้อที่1เลยสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันแปลว่าแยกจากกันไม่ออกยุคก่อนสมัยก่อนนู่นนะฮะยุคไหนล่ะเอาเป็นว่ายุคทั้งกาลิเลโอและนิวตันกันแล้วกันก็พูดคำนี้มาตลอดนะครับแต่ยุคของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ารูปกับนามรูปคือสสารนามนาม
ก็คือพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานจิตเพราะจิตคือพลังงานนะจับด้วยครับนามพลังจิตนามคือพลังงานจิตโอเคนะใครก็ตามที่สามารถแยกนามจากรูปได้หรือรูปจากนามได้โดยการพัฒนาจิตนั่นนะแยกออกจากกันได้แปลว่าแยกรูปแยกรูปจากนามหรือแยกนามจากรูปก็ได้เอาว่าแยกนามจากรูปก็แล้วกันเพราะว่าในรูปมีนามเกิดปุ๊บในรูปจะมีนามทันทีเพราะฉะนั้นแยกนามจากรูปนะเมื่อแยกแล้วก็เหลือตรงกลางก็ไม่ใช่ทั้งรูปและนามไม่ใช่ทั้งอัตตาและอนัตตาแต่มันอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตานะฮะคลิปแรกคือปฐมบทภาวะหลุดโลกให้ดูตรงนั้นชัดมากครับชัดมากผมทำมือทำไม้เสร็จสับเลยนะครับคลิปแรกนั่นรู้ทั้งภาพทั้งเสียงได้ชัดเจนแล้วมันลงตัวที่สุดแล้วโอเคนะจำให้ดี การทำให้สสารกลายเป็นพลังงานจะต้องทำให้สสารนั้นเคลื่อนที่เร็วมันทำให้แตกก็ได้นะครับนะก็คือพลังงานนิวเคลียร์นั่นนะครับจากสมการไอน์สไตน์นั่นเองครับนั่นก็แปลว่าข้อที่2นะครับทำให้สสารแตกพลังงานที่ออกมาคือพลังงานนิวเคลียร์พลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะทำลายนะครับข้อที่2ก็คือทำสสารให้แตกนะเป็นพลังงานนิวเคลียร์นะอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างอย่างเดียวข้อที่3ตามทฤษฎีเขาว่าไว้ไอน์สไตน์พลังงานที่ว่านั้นเอากลับมาเป็นสสารได้อีกไอน์สไตน์สมการนี้ทำไม่ได้ข้อที่3นะไม่ได้ ได้แต่การคำนวณหรือทฤษฎีเขาถึงยอมรับกันทั้งโลกนะมันทำไม่ได้มาทดลองทำการกระทำมันทำไม่ได้เอาพลังงานที่ว่านั้นมาเป็นสารมันทำไม่ได้ก็ค้างเต๋ออยู่ทุกวันเนี่ยในกลุ่มที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าสร้างสิ่งอะไรมาเรียกว่าเซิร์นเนี่ยนะเป็นห้องทดลองที่ใหญ่ลงทุนเยอะนักวิทยาศาสตร์เยอะไม่น้อยกว่า 5,000 คนฟิสิกส์นะอยู่ตรงนั้นนะครับก็พยายามที่จะเอาพลังงานที่ว่ามาวิจารณ์อีกเพราะว่าเขาถือว่าไอ้พลังงานแม้แต่น้อยนิดก็ตามทีเอาเป็นพลังงานปุ๊บโอ้โหมันจะใช้กันแบบไม่มีที่สุดเลยคิดตามทฤษฎีนะเขาก็ยอมรับในเชิงทฤษฎีนะเขาเรียกว่าฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับโอเคนะข้อที่3คือไม่ได้เอาพลังงานวิจารณ์เนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับไม่มีทางทำได้เลยนะครับเขาเห็นพลังงานจริงเห็นผ่านจอนะเห็นผ่านกระบวนการขยายความขยายให้มันเป็นโอ้เป็นล้านเท่านะครับจะเห็นพลังงานอย่างเช่นว่าสสารแตกเปรี้ยงออกไปง่ายๆคือถ้าพูดว่าโปรตอนนะอิเล็กตรอนนี่คือสสารนะจำด้วยครับแต่อยู่ในรูปของพลังงานเห็นไหมพอถึงนี้ก็ยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับยุ่งแน่ๆครับที่ว่ายุ่งแน่นอนครับง่ายสุดใช้ภาษาพุทธศาสนาพุทธศาสตร์คือแยกรูปจากนามปุ๊บออกจากกันเลยคือโดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนี่ง่ายที่สุดตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะมีใครทุกคนทำได้นะคนในทุนนาถือว่าเจ๋งมากนะครับสุดยอดมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์พันหายากจะบอกว่ามนุษย์พันพิเศษก็ไม่ผิดนะครับเอาล่ะกลับไปทีนึงเซิร์นจะพยายามเอาพลังงานที่วันมาเป็นสารอีกทำไม่ได้นะครับทดลองมากี่ครั้งแล้วรู้ว่าจะเป็น5ครั้งนะเซิร์นเนี่ยเขาทดลอง5ครั้งแต่ละครั้งแล้วก็เครื่องพังหมดทุกทีครั้งที่6ยังไม่เห็นได้ข่าวมาซ่อมไม่สดไม่ใช่2ปีแล้วนะ2หรือ3ปีแล้วยังไม่จอมจดคือเขาพยายามหาพยายามต่างโอเคนะข้อที่3ผ่านไปคือเอาพลังงานเป็นสารไม่ได้ข้อที่4อันนี้ยิ่งหนักเลยคือหมดมวลไง
ก็4ยกกำลัง2นั่นนะครับทำให้สสารก้อนนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีไม่มีทางทำได้เลยถ้าทำได้นะแค่ไฟแช็กนี่นะให้เคลื่อนที่เร็วเท่ากับ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีแฟบเดียวเนี่ยกระพริบตามันกระพริบตาเนี่ยยังไม่เร็วเท่าประมาณนั้นนะครับ90,000 ล้านวินาทีนี่มันแค่เนี่ยตั้งต้นเป็น0 0นะฮะแป๊บ1วินาทีแป๊บวินาทีไปได้ตั้ง 90,000 ล้านกิโลเมตรไม่มีทางทำได้แต่ทฤษฎีก็ควรคำนวณได้นะเห็นไหมฮะปฏิบัติไม่มีทางเพราะฉะนั้นข้อที่3กับข้อที่4สมการไอน์สไตน์ทำไม่ได้เลยนะครับผมจึงบอกว่าเป็นสมการลวงโลกก็คือตรงนี้แหละใครจะท้ากลับก็เชิญเลยครับทีนี้มาเลยเนี่ยแปลว่าผมกำลังท้านักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกนะทุกคนคำพูดอย่างนี้ครับโอเคไหมครับก็มันไม่ได้เนี่ยอย่ามานั่งเถียงธรรมะทำแมวทำไมไรใครบอกก็ได้มาเลยปรากฏตัวเลยครับมันอย่านั่งขี้คุยคนที่คิดและพูดจริงที่ว่านี่มีความสามารถอะไรตามหาความสามารถครับนะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แล้วกันน่าเห็นไหมเริ่มคุยแล้วทีนี้ใช่ไหมครับอีกหน่อยข้างหน้านี่จะใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ผ่านจอให้ดูให้คนตั้มคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับให้คนตั้มคอมพิวเตอร์บอกเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกลูกบอกหลานพยายามติดตามลุงหงอกรู้จักเอาไว้เถอะครับไม่เสียหายเพราะลุงหงอกไม่เคยทำลายใครนะครับบอกให้ทราบไว้นะเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยหน้าตาหน้าตบจะตายไปลุงหงอกโอ้หน้าตบไม่ไปใครตบตบเองก็ได้เนี่ยคุยโทษนะตบไหมพอไหวไหมครับหวังว่าคงจะฟังทันนะคุณปีเตอร์โอเคครับโทริคุณปีเตอร์โทริฟังให้จบใหม่ทีนะครับสารประโยชน์นะครับการทำให้สสารกลายเป็นพลังงานจะต้องทำให้สสารนั้นเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงหรือฟังดีนะฮะมันมีคำหนึ่งบอกว่าไม่มีสสารวัตถุใดจะเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับแสงแค่นี้ก็ไปไม่ต่อไม่ได้แล้วโอเคนะมันทำให้เท่ากับแสงไม่ได้นะครับเคลื่อนที่เท่ากับแสงทำไม่ได้เลยนะครับแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะจำด้วยเป็นภาษาจำแบบพื้นๆ นะภาษาจริงเขาจะน้อยกว่านี้ประมาณสัก800กิโลเมตรยังไงครับ ภาษาจริงตามเขาคิดคำนวณกันจริงๆนะแล้วก็ตีโพยตีพายซะเราไม่ชั่นก็มีศาสตร์เอาแค่โมเมชั่นแสงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว300,000กิโลเมตรต่อวินาทีจะขึ้นที่ด้วยความเร็วที่สูญญากาศเลยนะในอากาศไม่มีทางเลยครับต้องสูญญากาศเท่านั้นนะก็แปลว่าแค่ทดลองไอ้ต่อท่อ300,000กิโลเมตรก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนั่งขี้คุยทำไมคิดหน่อยนึงก็มาเปรียบเทียบตามเชิงคณิตศาสตร์คือวิชาเดาเทียบบัญญัติตรายางแค่นั้นเองครับเห็นไหมไปเชื่อพวกนั้นไปหมดนะคนไม่รู้ก็เชื่อเออความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับเชิญเชื่อไปเยอะก็แล้วกันหลงก็หลงไปเดี๋ยวก็ดีเหมือนกันอีกแล้วก็เออเลอสมองนะครับเดี๋ยวก็มาหาเจอลุงงอกอีกงอกช่วยรักษาให้สมองกลับคืนมาหน่อยเดี๋ยวไม่เชื่อคอยรู้ไม่นานนะครับ นะสมองเออเลอแล้วเบลอแล้วนี่ เบลอแล้วเริ่มเพี้ยนแล้วนั่นแหละจำตัวเองไม่ได้แล้วกันสมองนี่ครับที่เรียกอัลไซเมอร์ไงพาร์กินสันนั่นแหละโอ้ไหมเอานะฟังดีนะการทำให้สสารเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงหรือใช้ความร้อนฟังดีนะฮะใช้ความร้อนนะครับใช้ความร้อนให้สสารที่ว่านั้นกลายเป็นพลังงานได้ครับใช้ความร้อนได้ครับสสารง่ายๆครับน้ำไงเป็นสสารเนาะ
ใส่ความร้อนเข้าไปนะมันก็จะกลายจากน้ำเป็นไอเห็นไหมฮะจากไอน้ำนะมันก็จะระเหิดต่ออย่างนั้นได้นะใช้ความร้อนที่จะให้สสารที่ว่านั้นกลายเป็นพลังงานแต่ไม่ใช่เวลานานนะพี่นะ ใช้เวลานานนั่นที่ต้มน้ำหมดหม้อเลยใช้เวลานานเท่าไหร่พอเวลามันกลายเป็นไอไปแล้วนะฮะมันยังไปต่อนะดูไปโดยคิดว่ามันหายไปเลยนะไอเนี่ยโอเคไหม แปลว่าได้ใช้ความร้อนนะได้แต่ทันใจที่โกไหมล่ะทีนี้นั่นนะก็ได้ในการทดลองก็ได้ตรงนี้แต่ไม่ใช่เวลานานมากโอเคไหมไม่ทันใจแล้วครับทำให้สสารเล็กลงโอเคก็คือทำให้แตกนั่นนะครับตีให้แตกคืออาวุธนิวเคลียร์นั่นเองครับทำให้สารเล็กลงในตรงนั้นถึงจะกลายเป็นพลังงานได้ถูกต้องครับก็คืออาวุธนิวเคลียร์นะครับปรมาณูนะฮะเราสามารถเอาพลังงานนั้นมาบรรจุในสสารอื่นได้ไหมเอาพลังงานที่วันจุไม่ได้ครับไม่ได้ไม่มีทางทำได้เลยนะครับไม่มีทางทำได้นะครับยกเว้นก็คือพลังงานจิตนะที่จะบรรจุในสสารชิ้นนี้ได้โอเคไหมครับพลังงานจิตจำนะครับตอนนี้น่าจำมากนะครับจิตต้องบริสุทธิ์จริงๆจึงจะได้นะเช่นจุดที่เราเคยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าหลวงปู่ผมจะเอ่ยคนเดียวมากทั้งหลังมาเนี่ยสมเด็จโตเนี่ยสมเด็จโตถ้าผมเอ่ยนะเกิดไม่ทันนะครับจะเอ่ยตามเข้าไปงั้นน่ะโอเคพูดตามคนพูดเอาใจพูดเอาใจคนที่ขึ้นตรงกับสมเด็จโตไม่ใช่หรอพูดเอาใจขึ้นตรงอยู่กับขั้นที่เข้าเกจิอาจารย์ทั้งปวงนะเอาใจหน่อยเอาใจหน่อยนะเพราะการเอาใจคนไม่เสียหายเนาะแต่โดยแท้ๆมันคืออะไรนี่ได้ฮะจิตบริสุทธิ์มันสามารถบรรจุได้หมดทุกอย่างนะครับใส่น้ำก็ได้ใส่อากาศก็ได้ไม่รู้จักอากาศเป็นยาเลยน้ำเป็นยาไม่รู้จักเลยพลหมากครับไม่เป็นยาไม่รู้จักเลยคำพวกนี้นะครับโอเคไหมจบนะฮะ พลังงานนั้นจะนำมาบรรจุในสารอื่นได้ไหมครับหรือทำให้พลังงานกลายเป็นสารวิธีไหนบ้างทำให้พลังงานกลายเป็นสารคือทำให้ฝนตกไงนะทำให้สารกลายเป็นพลังงานคือทำให้สลายเมฆหยุดฝนไงสไลด์แม่อยู่ที่มาไงนั่นแหละครับง่ายเนาะง่ายเนาะพูดแล้วก็หัวเราะหน่อยหัวเราะแบบไม่ได้ตั้งใจแบบหัวเราะแบบน่าตบครับไม่นะลูกงอกโอ้ยทักเบาๆหน่อยก็ไม่ได้แล้วคุณจิรนันขอวิธีแก้ไขนอนหลับไม่สนิทค่ะตื่นบ่อยกลางดึกหน้าประกาศครับ วิธีแก้ไข ก็นอนเลยให้มันแทบตาจะถลนหูจะอื้อเป็นทำไปเถอะครับยาดีอากาศเป็นยาโอ้ยบอกหลายครั้งแล้วนะครับจะให้เจ๋งก็ต้องตามวิธีของไททันแมนไททันแมนเขามีเทคนิคของเขาโอเคนะโอเคนะคุณจิรนันท์นะครับก็คงรู้จักกันดีนะครับบางกะปิภาพเสียงชัดเจนวันนี้เปิดสตรีมมิ่งช่องทางเดียวที่ FB ค่ะอ๋อไม่มี YouTube ให้ดูแล้ววันนี้ไม่มี YouTube ไลฟ์ให้ดูนะได้ดูแท้ได้แค่เฟซเดี๋ยวนี้วินาทีนี้นะครับโอเคครับทางกลุ่มแอดมินเขารายงานมาให้ทราบนะครับอย่าลืมนะลูกของไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับมีทั้งหมดอย่างน้อย4คนหมายว่าทั้งหมด5คนก็แล้วกันดูสิครับงานเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับงานตรงนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับเราต้อง เข้าใจกันในเรื่องการทำงานนะฮะ ลูกออกคนเดียวไม่ไหวหรอกโอเคไปเรื่อยหนูไม่ได้ยินเสียงคุณลุงเลยค่ะห่วย
เอ๊ะผมก็ว่าผมพอสมควรอยู่นะเสียงเนี่ยต้องใส่หูฟังครับหูฟังเสียบเครื่องมืออยู่เสียบมือถือมือถอยเอาเองครับตรงนี้นะครับหาการนอนกรนเกิดจากอะไรคะวิธีแก้ไขยังไงให้ดีขึ้นคะโอ้ยก็ลองมาให้ลุงออกสัมผัสตัวสิครับมันมีทั้งคลื่นหัวใจโอเคไหมมีทั้งสมองด้วยนะครับจะต้องปรับนะครับนะนอนกรนนะครับอย่าไปหาวิธีอื่นวิธีทางด้านการวิทยาศาสตร์อย่าหาวิธีครับไม่มีทางได้หรอกครับคือสรุปคือร่างกายมันไม่สมบูรณ์ทั้งหมดมันไม่สมดุลโอเคไหมครับร่างกายและร่างกายไม่สมดุลโอเคนะครับลองเอาตัวมาให้ช่วยแต่ถ้าหากว่ากายใจไม่พร้อมแล้วก็อย่ามาครับอย่ามาเพราะมาแล้วก็ไม่ได้ผลไม่ได้ให้เชื่อที่ว่าแต่ต้องในลักษณะโยนิโสมนสิการด้วยครับน้องการมันจะขอความช่วยเหลือจริงๆให้เป็นลักษณะตัวเองขอความช่วยเหลือจริงๆนะครับอย่ามาลองของก็ไม่ได้อะไรหรอกเอางั้นก็แล้วโอเคอย่ามาด้วยความเชื่อขอได้โปรดให้มาด้วยความเข้าใจแล้วก็มั่นใจในส่วนตัวเองนะครับดูออกเชื่อมั่นในส่วนนี้นะครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันเรื่องนี้นะครับลองดูเปิดเทปไว้เลยก่อนมาถึงลุงออกเปิดเทปไปเลยรู้ซิทั้งคืนมันจะกดกากๆเวลาไหนตั้งเวลาได้ด้วยต่างหากโอเคไหมครับมันจะได้รู้เจอลุงออกไปหนึ่งครั้งสองครั้งเป็นไงต้องทดสอบตัวเองนะครับหรือคนข้างเคียงก็ว่าได้โอเคไหมครับถ้าก็จะมาทดลองไม่ต้องพิสูจน์ถึงยุคนี้ไม่ใช่ยุคพิสูจน์มันยุคทำเลยโอเคไหมยุคนี้ไม่ใช่ยุควิจัยวิจัยไม่จบหรอกยังไงก็ไม่จบพวกงานวิจัยต่างๆนะก็ได้แค่ถ้า 100% ได้แค่ 1% ในสิ่งที่เขาอ้างในกลางอีกบอกให้ก็ได้อันนี้มันทำเลยลื่นๆเลยเห็นจังๆเลยเนี่ยไม่ดีกว่าเลยเพราะฉะนั้นก้าวข้ามคำว่าพิสูจน์ซะโอเคไหมก้าวข้ามคำว่าวิจัยซะโอเคไหมเรื่องพวกนี้ก้าวข้ามไปแล้วจะเอาของจริงความจริงมาใช้กันดื้อ before after เลยดีไหมแต่ต้องมีกระบวนการที่จะต้องตรวจสอบตัวเองด้วยเหมือนกันนะให้ลุงออกไปนอนเฝ้านอนกลนเหรอโอ้ยไม่เล่นเหรอไม่เล่นด้วยแล้วอย่างนั้นจะรู้ว่าคุณหายกลนยังให้ลุงออกไปนอนเฝ้าเหรอโอ้ยอย่าให้ลุงออกทำโอ้ยอย่าใช้ลุงออกถึงขนาดนั้นเฉลยโอ้ยระวังลุงออกคิดฆ่าตัวนะคืนละเนี่ย โอเคไหมอ้าวผ่านไปมีอีกไหมเนี่ยดาวทุกดวงบนฟ้าเป็นเทหะวัตถุเป็นสสารทั้งมีพลังงานกระจายออกมาการที่เราจะเอาพลังงานจากดวงดาวนั้นมาใช้อุ้ยเอางั้นใช่ไหมเอามาใช้ประโยชน์เรามีวิธีการดูยังไงแยกยังไงว่าดาวดวงไหนให้พลังงานอะไรเช่นดูจากสีของแสงใช่ไหมครับเช่นสีแดงเป็นพลังงานความร้อนว่าไปนู่นเลย คำถามแต่ละคำถามเนี่ยลุงออกต้องถึงขั้นเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆแล้วเนี่ย ตอบทุกคำถามปฏิเสธไปน้ำขุ่นไปแล้วไงอ่ะคณะสาตอบฟังกันดีนะถามใหม่ครับดาวทุกดวงบนท้องฟ้าเป็นเทหะวัตถุคำว่าเทหะวัตถุใช้ได้ครับนะเทหะวัตถุแปลว่าอะไรภาษาวิทยาศาสตร์เทหะวัตถุง่ายๆเป็นวัตถุก้อนหนึ่งที่ล่องลอยอยู่ในท่ามกลางของอวกาศดวงจันทร์ก็ใช่โลกใบนี้ก็ใช่ดาวทุกดวงใช่ทั้งหมดนะทั้งดาวที่มีแสงสว่างในตัวมีทั้งดาวที่มีความร้อนในตัวเช่นดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์
ถ้าเรียกตามศัพท์ทางวัตถุนั่นคือร่องรอยท่ามกลางของอวกาศบอดจำนะครับเป็นภาษาต้องจำนะครับเราเรียกว่าเทหะวัตถุนะส่วนวัตถุวางโต๊ะบ้านของท่านเกศกาทั้งหมดถือวัตถุหมดวัตถุที่ว่าเห็นต้องจับต้องได้ที่ว่าคือสสารทั้งหมดโอเคไหมครับแม้เทหะวัตถุก็เรียกว่าสสารนะครับจำด้วยนะดวงจันทร์ก็เรียกว่าสสารก้อนหนึ่งร่องรอยอยู่ตรงอยู่ในท่ามกลางของอวกาศนะเข้าใจในพอยนี้ให้ได้ก่อนก็เรียกว่าเป็นภาษาต้องจำมันเป็นหลักเป็นหลักต้องจำนะครับไม่งั้นมันจะเป๊ะเอาล่ะเป็นสสารที่มีพลังงานดวงจันทร์ก็มีพลังงานนะครับแปลว่าเทหะวัตถุทุกหน่วยทุกยูนิตที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศล้วนแต่มีพลังงานทั้งสิ้นนะโลกใบนี้ก็มีพลังงานพลังงานของโลกใบนี้คือพลังงานแม่เหล็กโลกโอเคไหมพลังงานของแม่เหล็กโลกดวงจันทร์ก็เหมือนกันโอเคไหมครับจะมีน้อยกว่าโลกเรานะครับดวงจันทร์จะมีน้อยกว่าโลกเรานะครับแต่ต้องมีเพราะว่าพลังงานนี่ก็คือพลังงานที่มันรักษาตัวมันเองนั่นเองพลังงานที่มีอยู่พลังงานของโลกนี้ก็คือมีไว้สำหรับรักษาโลกใบนี้ไม่ให้ถูกอะไรไม่ให้ถูกดวงอาทิตย์ดูดไปเพราะว่าดวงที่มันจะทำหนังทั้งผลักและดูดนะครับจำด้วยครับถ้าหากว่าดวงอาทิตย์พูดได้มันจะบอกว่ากูจะผลักมึงนะไอ้โลกเลยมึงจึงหมุนแล้วกูก็ดูดมึงด้วยนะขณะที่กูผลักแล้วกูก็ดูดมึงด้วยมึงจึงหมุนรอบตัวเองได้ถ้าดวงอาทิตย์พูดได้จะพูดเช่นที่ลุงหงกำลังเล่าให้ฟังนี้โอเคไหมก็คือฟิวชั่นนั่นเองครับโอเคไหมเรามาถามนักวิทยาศาสตร์ดูครับท่านที่แควเนี่ยคุณเซฟิโรนะฮะ ไปถามนักวิทยาศาสตร์ดูที่เขาตอบยังไงถามว่าโลกใบนี้หมุนได้อย่างไรโลกใบนี้หมุนรอบตัวได้อย่างไรคำที่หนึ่งคำที่สองโลกใบนี้มันรักษาตัวเองของโลกใบนี้ได้อย่างชั่วนาตาปีเวลาไม่คลาดเคลื่อนได้อย่างไรคำถามแค่นี้ดูสินักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ระดับเลอะๆด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ยกกำลัง5ลองสิเขาจะตอบไง ตอบเหมือนลุงหงอกหรือเปล่าลุงหงอกลูกชาวนาเต็มขั้นนะผู้มีแต่กระปั้นหัวใจโอเคนะ ผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมจบวิชาธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ยังศึกษาธรรมชาติอยู่โอ้ย วิทยาศาสตร์ยังศึกษาธรรมชาติยังไม่รู้คำตอบสุดท้ายของธรรมชาติมันเกิดได้ยังไงลุงหอกจบวิชาธรรมชาติไปแล้วเออใครแน่วกันเออพี่นะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับมันจะไปต่อได้ไม่งั้นท่านก็จะหลงทางหรือจะกลายว่าเออลุงหอกจะพาตกโกลงคลองหรือเปล่ามีที่มาที่ไปหรือเปล่าอ้างอันตราก็ไม่อ้างอ้างเอาวุฒิบัตรปริญญาบัตรก็ไม่อ้างก็มันไม่สมควรจะอ้างไปทำไมล่ะเออใครอยากอ้างก็อ้างไปสิครับเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกันแม่นว่าถ้าใช่ไปต่อดาวทุกดวงบนฟ้าเป็นอย่างวัตถุเป็นสสารทั้งมีพลังงานกระจายออกมาก็คือพลังงานที่กระจายมาคือพลังงานของดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์นั่นเองครับคือพลังงานความร้อนนั่นเองครับโอเคนะการที่เราจะเอาพลังงานจากดวงดาวนั้นมาใช้ประโยชน์เรามีวิธีการดูยังไงครับไม่ต้องดูทุกดวงมีพลังงานหมดโอเคไหมครับทีนี้การที่จะพลังงานที่ว่านำมาใช้นะครับ เอาสมิงไปเอาแหไปหวานเอาได้ไหมเนี่ยเขาก็มาใช้นะพลังงานแสงอาทิตย์ทุกวันนี่ไงโซลาร์เซลล์โซลาร์ซิสเต็มเห็นไหมก็พลังงานแสงมาใช้โอเคไหมก็มาใช้โดยนั่นนะพอได้นะครับเป็นไฟฟ้าได้ไงเออนั่นเขามาใช้อย่างนั้นส่วนเราจะเอาเข่งไปใส่มันคงไม่ได้ครับเอากระสอบไปใส่ไม่ได้ครับโอเคนะครับ
จะได้ยังไงครับแต่รู้ได้ยังไงเอามาใช้ยังไงก็จิตอย่างเดียวครับเนี่ยรู้ได้โดยจิตเอามาใช้ได้โดยจิตเท่านั้นเองครับเราเรียกว่าพลังงานของจิตย้ำแต่เป็นจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับไม่บริสุทธิ์เอามาใช้ไม่ได้ครับบอกให้ทราบไว้นะนะถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เอามาใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมใช้คำว่าแน่นอนนะไม่มีอาจารย์บางทีนะดวงของเราให้ฟังไม่มีอาจารย์บางทีเนาะโอเคไปต่อ เรามีวิชาการรู้ไม่ต้องรู้ครับเพราะทุกอย่างง่ายๆคือที่สุดก็คือดาวฤกษ์ที่จะเป็นพลังงานที่ออกมานะครับดาวนพเคราะห์ไม่ได้นะครับ แค่มันจะรักษาตัวมันเองมันจะไม่รอดอยู่แล้ว ไอ้ดาวนพเคราะห์นะแล้วถูกดาวฤกษ์หลุดหมดนะไม่มีเหลือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับนี่เป็นคำพุทธเจ้านะครับเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านะเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาจักรวาลโอเคไหมจำภาษาหลักเอาไว้นิดนึงแยกยังไงว่าดาวดวงไหนให้พลังงานอะไรไอ้เรื่องสีไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องสีดาวฤกษ์จริงๆมันเป็นฉับพลังสีมากกว่านั้นอีกต่างหากนะครับไอ้เรื่องสีมันมีเยอะแยะสีที่พอจะเอ่ยถึงได้ก็คือฉับพลังสีก็มีเดี๋ยวนะน้ำเงินม่วงครามน้ำเงินฟ้าเขียวเหลืองแสดแดงใช่ป่ะม่วงครามม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคครับมี7สีนะครับเรียกว่าฉับพลันรังสีเนี่ยสีทั้งหมดทั้ง7เนี่ยจะเปล่งออกพระเสียงออกจากพระเสียงของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาพระองค์ในวินาทีที่พระองค์ตรัสรู้โอเคฮะครั้งที่2คือพระพุทธองค์เมื่อเวลาสับเสด็จดับขันธนิพพานคือหัวใจหยุดเต้นนะครับนั่นคือเปล่งฉับพลันรังสีออกมาเช่นเดียวกัน2ภาวะ2วาระโอเคนะครับให้เข้าใจตามนั้นมั้ยนะเข้าใจไว้ก่อนนะไม่ใช่ภาษาจำนะครับแต่ภาษาเข้าใจนะครับ ดูจากสีของแสงใช่ไหมครับพวกสีพวกสเปกตรัมเนี่ยพวกทางวิทยาศาสตร์ก็จะรู้เรื่องสีนะครับจะเป็นสีแดงบ่ก็เรียกว่าชิปเรดยังไงเนี่ยนะเป็นแสงที่มีความถี่ต่ำส่วนสีม่วงเป็นสีที่มีความถี่สูงความคือมันเร็วอ่ะความถี่สูงคือเร็วนี่คือความถี่นี่ความถี่ถ้าหากว่าเรดนะคือสีแดงความถี่ต่ำนิดเดียวเองเนี่ยพอได้ครับก็จะมีฟังแค่นี้เองก็จะเรียกว่าสเปกตรัมนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าไปยังศึกษาทางลึกของวิชาการของฟิสิกส์เขานะครับในทางลึกนะฮะส่วนทางลงออกตอนนี้พูดแค่ในจุดที่พอสรุปกันได้นะครับสรุปกันได้แค่นี้เองก็พอเนาะเอาแค่นี้ก็พอมากกว่านี้ผมว่าเลอะนะส่วนคนจะเลอะก็ปล่อยเข้าไปเขาเลอะเขาเข้าเองนะครับเราแค่นี้ก็ไม่เลอะก็มีความสุขเพราะเราไม่เลอะคนในเลอะก็มีความทุกข์ก็แค่นั้นเองโอเคนะจบข่าวนะคุณเชฟิโรบอกบุญค่ะถ้าจะพิมพ์หนังสือดีไหมคะอันแหนคุณกนกวันเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรกายใครได้เกิดก่อนกันใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นก่อนแล้วจะบอกเองให้คิดดีๆก่อนนะวันที่18พฤษภาที่จะบรรยายให้ฟังตรงนี้ครับนะให้ถึงวันนั้นก่อนว่าจะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจนะครับนะจะพิมพ์ไว้แจกถ้าเกิดว่าอะไรไม่รู้ครับนั่นโอเคนะได้แต่เราต้องเอาเท่านั้นเอาไว้แจกไม่ใช่แล้วครับต้องการให้พวกนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ให้มันหงายเงิบบ้างนะผมใช้คำว่ามันนะฮะให้มันหงายเงิบบ้างไม่งั้นไม่มีใครมาต่อกรไม่มีใครมาคานมันก็ไปเรื่องมันไปเรื่อยแหละขออนุญาตครับต้องใช้คำสุภาพนิดนึงครับว่ามันเริ่มสุภาพนะนี่แค่เริ่มสุภาพนะถ้าอายุครบร้อยปีผมใช้ภาษาพ่อขุนหมดนะให้รู้ว่านอกจากใช้ภาษาพ่อขุนแล้วผมยังใช้ภาษาเขาลินปนด้วยนะบอกได้เลยยังไม่พอยังใช้ภาษากดอินด้วยนะให้อายุครบร้อยปีก่อนตอนนี้ยังเอาใจกันอยู่นะครับเพื่อผูกมิตรกันไว้ก่อนครบร้อยปีจะไม่ผูกมิตรเลยนะครับให้รู้
ให้รู้ไผเป็นไผเลยงานนี้ตอนนี้มันแค่73 74เองพี่ก็อย่าลืมวันที่17พฤษภาคมนะเป็นวันที่ลุงหงอกไม่เกิดนะชาวโลกก็บอกวันเกิดวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์โถนะผมบอกว่าซัฟเฟอร์เดย์ซัฟเฟอร์แปลว่าอะไรซัฟเฟอร์เดย์ซัฟเฟอร์เดย์การเกิดเป็นทุกข์มันจะเป็นสุขได้ไงวะเนี่ยนะมันจะไปแฮปทำไมล่ะซัฟเฟอร์มันดีกว่านี่ภาษาลุงหงอกโอเคไหมซัฟเฟอร์แปลว่าอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เล่าไปงั้นแหละ ผิดถูกจะว่ากันท่านใดเข้ามารับชมไลฟ์สดไม่ทันสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube บ้านเราทีวีโอเคโอ้ยเบาใจหน่อย เฟซไม่ทันคือวินาทีนี้ไม่ทันกันก็นะกองอยู่ใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะในบ้านเรา .tv โอเคไหมครับใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปอีกทีนึงหัวใจของเราเป็นที่ผลิตไฟฟ้าสถิตได้พลังงานจากการกระทำอากาศแล้วพลังงานไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในตัวเราจะเอาพลังงานไฟฟ้าสถิตนี้ออกมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงมันเกิดประโยชน์มันเองครับมันรู้เองครับรู้เองทำเถอะครับยังไงลุงหอกและคณะทำงานแน่นอนไม่ทำไม่ตายแน่ถ้าตายบอกจะหาที่เผาให้ฟรีด้วย แต่จะผูกคอตายนะไม่เอานะกระโดดน้ำตายก็ไม่เอานะไม่เอานะโอเคไหมเดี๋ยวได้ผมจะดูก่อนวันนี้มีไลน์เข้ามาหนึ่งแล้วจะไลน์เขาว่าไงมั้งใจเย็นมีคนส่งไลน์เข้ามาไหนล่ะโอ้โหต้องเปิดดูไลน์แล้วเนี่ยไม่เป็นไร ไม่มีมอนิเตอร์ดูไลน์ โอเคเข้าใจนะคุณเจ็ดกู๊ดไทม์หัวใจของเราเป็นผมใช้คำว่าหัวใจเป็นหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติอยู่ในตัวเราและอยู่นอกตัวเราทั้งหมดด้วยนะครับในภาษาเนี่ยต้องจำนะภาษานี่จำให้หน่อยเถอะครับไม่มีใครพูดเหมือนลุงหงอกของไอ้สาบไม่มีรับรองไม่มีรู้แต่ภาษาไฟฟ้าสถิตพูดกันมาหลายปีแล้วหลายร้อยรุ่นหลายร้อยหลายพันปีแล้วไฟฟ้าสถิตนะฮะทุกวันนี้ก็มีคนใช้ภาษาพูดแต่มาใช้ไม่ได้หรอกเอาไฟฟ้าเอาไฟฟ้ากระแสทำไฟฟ้าสถิตไม่มีทางทำได้เพราะมันคนละที่มาครับเพราะไฟฟ้าสถิตมันเกิดโดยธรรมชาติโอเคไหมครับไฟฟ้ากระแสมันเกิดจากนักมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงคนละเวมันจะสวนทางกันนะครับคนละเวนะครับให้เข้าใจตามนั้นมันไม่ไปตามกันหรอกครับรู้เหมือนมันไปตามกันเวลาเข้าใกล้ปุ๊บมันจะเกิดสภาวะที่เรียกกันว่า interaction ใช่มันจะเกิดคำว่าอันตรกิริยาเกิดขึ้นบอกให้ทราบนะบรรดาผู้ใดก็ตามที่ไปหลงไหลในเรื่องของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไฟฟ้ากระแสก็จะบอกว่าไฟฟ้าสถิตนั่นนะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับลุงหงอกเคาะเปี่ยงเลยไม่ใช่แน่นอนนะครับก็ไม่ใช้แบตเตอรี่อยู่ก็ใช้ไฟฟ้าต่อไฟบ้านอยู่มันจะเป็นไฟฟ้าสถิตได้ไงอุ้ย ไฟฟ้าสถิตมันสถิตอยู่ที่นี่ไฟแช็กมันก็มีนะ ไฟฟ้าหมดนะฮะสถิตในอากาศหมดไฟฟ้าสถิตแต่มันเป็นวิชามันเป็นไฟฟ้าก็แปลกนะฮะไม่มีทฤษฎีรองรับไม่สามารถคำนวณหาได้เลยเหมือนกับไม่มีตัวนำนั่นนะครับโอเคนะโอเคนะมันไม่มีตัวนำเอ้ยลุงหงอกเอ้ยไปสรุปนะฮะคุณเจ็ดกู๊ดนะฮะก็คือเรื่องของการงับอากาศนะฮะมันจะบอกตัวเองนะครับมันจะบอกด้วยความรู้สึกของตัวเองนะครับความรู้สึกมันจะบอกเองย้ำความรู้สึกเป็นหลักนะครับนะโอเคนะค่อยๆทำครับทำไปเรื่อยเหนื่อยก็พักทำทิ้งทำขวางทำเสียทำหายเพราะงั้นต้องสูดแล้วอากาศหายใจอยู่แล้วล่ะโอเคนะผมก็พยายามดูคำถามไปเรื่อยนะฮะเสียงของลุงหอกไม่มีคำว่าเวลาใช่ไหมครับก็ ผมใช้ไว้เวลาก็เป็นศูนย์ก็แล้วกัน
เป็นอาการิโกนะครับสามารถฟังย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นกับเสียงลมออกตลอดใช่ไหมครับ ใช่ จบเลยไม่ต้องคิดมากคิดมากทำไม ใช่จบเลยอธิบายตราบใดที่ลุงออกยังมีชีวิตอยู่นะเสียงนั้นย่อมเป็นอมตะอ้าวโอ้โหพูดจาคำนี้ตายเลยมีใครรับมากี่คนเนาะเนี่ยนะคนมีบุญจะรับละไม่มีบุญก็บ้านใครบ้านใครไม่มีแค่นั้นเองครับเขาคือเขาเราคือเรานะครับลูกงอกหนูมีคำถามค่ะขอดื่มน้ำเป็นยาค่ะเพื่อนเพื่อนงามอากาศไปด้วยนะคะร้อนบวบวาบดีค่ะคนไกลแม่ มีไหมเอ่ยความเป็นความเป็นกลมนอกกลมในในหนึ่งเดียวกันคือขอบเขตแท้จริงของเอกภพจึงไร้ที่สิ้นสุดหรือเปล่าครับลุงลองเปรียบเทียบสังเกตเล่นๆจากมวลธาตุบริสุทธิ์ก่อนที่จะระเบิดเป็นบิ๊กแบงที่มีรูปทรงกลมลุงออกเอ้ยแทนที่จะถามเรื่องนรกสวรรค์มาถามเรื่องนี้จะไปต่อได้ไหมฟังดีๆครับจากคุณทามทราเวลครับแปลว่าทราเวลนี่แปลว่าท่องเที่ยวนั่นแหละครับผู้ท่องเที่ยวในยุทธจักรแล้วง่ายดีความเป็นกลมนอกกลมในกลมนอกกลมในกลมนอกกลมในว่าเอาว่ากลมนอกกลมในกลมในนะกลมในนะไข่ไก่ฟองหนึ่งอยู่ในฟุตบอลก็แล้วกันกลมในก็คือไข่ไก่อยู่ในฟุตบอลด้วยคือกลมนอกโอเคนะครับเห็นภาพนะกลมนอกกลมในนะครับ ในหนึ่งเดียวคือที่เดียวกันนะครับคือขอบเขตแท้จริงของเอกภพจึงไร้ที่สิ้นสุดไอ้นี่ตอบไปในวัวแบบนั้นไม่ได้ครับไม่ได้ครับอุปมาไปงั้นก็ไปไม่ถึงตรงนั้นเลยครับคำว่าไม่ที่ไม่มีที่สุดสุดนั้นมันก็คือห้วงแห่งอวกาศนะครับคำว่าไม่ที่สุดตรงนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าสารมืดนะครับสารมืด dark energy นะครับนะเขาเห็นเป็นความมืดสารมืดแต่ลุงออกเห็นเป็นความใสนะครับเพราะลุงออกเห็นด้วยจิตนะวิทยาศาสตร์เขาใช้เครื่องมือมันเหมือนกับฟิล์มขาวดำนะครับเวลาฟิล์มเอ็กซเรย์นะข้างในถ้ามันดำจะเป็นขาวถ้าขาวจะเป็นดำในร่างกายเรานั่นคือฟิล์มเอ็กซเรย์มันจะตรงข้ามกันเมื่อเขาเห็นเป็นความมืดนะความใสก็เห็นเป็นความมืดมันกลับกันนะครับนั่นคือวิทยาศาสตร์มันกลับขั้วกันนะแต่ทางตรงคือจิตจะเป็นความใสโอเคไหมครับฟังเข้าใจตรงนี้ให้ได้เช่นก่อนนะครับเป็นภาษาหลักนะครับจากลุงหงอกแล้วกันนะ ความเป็นกลมนอกกลมในในหนึ่งเดียวกันคือขอบเขตแท้จริงของเอกภพไม่ได้ไปไม่ถึงครับยังไงเปรียบเทียบไงก็ไปไม่ถึงอุปมาไงก็ไปไม่ถึงนะครับตรงนี้จึงไร้ที่สิ้นสุดหรือเปล่าแปลว่าไม่ใช่นะครับตอบละลองเปรียบเทียบสังเกตเล่นๆจากมวลธาตุบริสุทธิ์ก่อนที่จะระเบิดบิ๊กแบงที่มีรูปทรงกลมก่อนที่จะเป็นบิ๊กแบงนะฮะมันทรงกลมโอเคตรงนี้รับได้นะครับรับได้เพราะทุกอย่างมาจากวงกลมนะจนด้วยครับทุกอย่างมาจากวงกลมพูดคำเดียวเลยก็คือนิวเคลียสนั่นเองครับพูดคำเดียวจบนะนั่นแหละครับมันเป็นวงกลมขนาดเล็กมากเล็กเหลือเกินครับเล็กมากๆ
ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องขยายเป็นล้านล้านเท่านะครับจึงจะเห็นนิวเคลียสตรงนี้ได้นะครับมันก็มีเขียนภาพที่เราเห็นคือภาพแอนิเมชันหมดนะครับในเรื่องของสารคดีทั่วไปนะภาพที่เราเห็นเป็นภาพสร้างขึ้นมาเองนะครับเป็นแอนิเมชันจำนะครับ น่าจำนะไม่ใช่ถ่ายในอากาศเห็นมันมีทางเห็นก็ได้นะครับภาพที่เราเห็นคือภาพที่สร้างขึ้นมาเป็นแอนิเมชันนะครับจำนิดนึงตรงนี้น่าจำไม่งั้นจะหลง จะหลงเห็นสมมุติเป็นปรมัตถ์พวกนี้โอเคไหมหมดนะดูแล้วหมดเรื่องอาจารย์ต้องรู้เวลาไหมนี่ลูกหมอกไม่ต้องรู้แล้วบ้านใครบ้านใครดีกว่าสมควรเกี่ยวเวลาได้ๆๆงั้นผมเปลี่ยนไปหาเมื่อกี้มีไลน์มานะครับดูสิผมจะปิดตรงที่จอมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับผมจะกดไปดูไลน์นะครับว่ามีส่งไลน์เข้ามามีใครบ้างไม่ทราบนะครับเมื่อกี้ได้เห็นแวบๆไพเดอร์ส่งไลน์เข้ามาให้ดูเนี่ยหาตัวตนเจอป่ะรุ่นเนี่ยอ้าวเคลียร์ดูแป๊บๆๆๆอยู่ไหนล่ะอ้าวมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีอ๋อไลน์ตัวนี้กับไลน์เครื่องมือไม่ได้ครับเพราะไลน์ที่อยู่ในเครื่องมือถือมือถอยที่ผมกำลังถ่ายมาอยู่ตรงนี้เปิดดูไม่ได้นะครับ ไลน์เครื่องนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้เปิดใช้งานหรือว่ามีก็ไม่รู้โทษทีครับดูก่อนดูก่อนเผื่อว่ามันเป็นไปได้นะครับมันจะได้ไม่ตกเทรนไม่มีครับนี่ก็ไม่มีไม่มีเหมือนกันตกลงก็เป็นว่าหาไม่เจอนะก็ต้องใช้เครื่องกำลังถ่ายทอดสดไปแล้วเปิดดูไลน์ก็รู้ได้เพียงคนเดียวนะครับไม่สามารถบอกอะไรต่างๆได้โอเคนะครับก็ยินดีทุกท่านที่ หลวมตัวผมใช้คำดีๆไหมหลวมตัวฟังลุงออกมาตั้งนานดูลุงออกมาตั้งนานซึ่งหน้าตาก็ไม่น่าดูเลยนะครับเดี๋ยววันนี้โชว์เสื้อสิโชว์เสื้อมันหนาวเลยหาเสื้อใส่เย็นนี่เย็นตกลงบ้านใครบ้านใครนะครับพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับพรุ่งนี้ผมเดินทางกลับแล้วไม่รู้จะถึงเวลาไหนไม่บอกกันแล้วกันคือถ้าบอกแล้วไปรับหน่อยโอ้ยอย่าเสียเวลามารับผมนะไอ้เรื่องรับส่งอย่าเสียเวลานะครับผมไม่ใช่พวกหลังเขาให้รู้ต้องแห่กันไปรับส่งสนามบินโอ้แมวเสียเวลารำคาญอีกต่างหากว่าบ้านนะครับแค่นั้นขอให้เข้าใจตรงกันเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชิกชอบตามปกตินะฮะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอและอย่าทะเลาะกันใครมาชวนท้าที่หน้าบ้านก็อย่าไปต่อก่อนกับเขานะครับดูเหตุการณ์บ้านเมืองต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงผมก็เป็นห่วงเหมือนกันแหละไม่ทราบว่าจะเกิดหัวเกิดก้อยอะไรก็ตามเป็นสองขั้วแล้วถ้าอะไรก็ตามเป็นสองขั้วจำด้วยครับมันมีโอกาสที่จะเกิดอินเตอร์แอคชั่นเป้งและกันเล่นนะครับนะครับบอกให้ทราบว่าอะไรก็ตามที่เป็นสองขั้วนะมันจะกระแทกกันแล้วก็กันเล่นออกคือสภาพว่าที่เรียกว่าอันตรกิริยาครับฝากไว้กรณีคิดนิดนึงนะสำหรับท่านที่อยู่ในบ้านเราบ้านเราคือประเทศไทยนะครับผมจะมองในรูปนั้นซะมากกว่าน่ะอะถ้าหากว่ายังยื้อกันโดยที่ไม่ลดลาวาสอบเนี่ยไม่พูดต่อไม่เหมาะพอเนาะแล้วขณะเดียวกันก็อย่าลืมนะทางวิธีปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกให้นะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ต้องหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปและกลับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองปกป้องคนดีแล้วก็มนุษย์ไม่ดีเขาจะถูกทำลายให้สังเกตนะครับ
สังเกตใบไม้จะร่วงให้สังเกตหน่อยจะร่วงทีน้อย200พวกอยู่ๆก็เป็นพึ่งอัมพาตดื้อๆครับบอกให้ทราบไว้นะครับอยู่ๆก็เดินชนต่อตายเองไม่มีใครทำแล้วก็ตายเองบาดเจ็บเองพิการเองนั่นเขาเรียกว่าวิบากกรรมมาถึงแต่เป็นภาษาทั่วไปก็คือวิบากกรรมมาถึงแต่ทางไผ่ผมบอกว่าพญานาคพญาครุฑพญาเสือเขาจะทำมันดีกับเขาเองและจะเกลี่ยจะเกลี่ยเองนะครับโอเคนะเอวังวิจักรธรรมนี้สาธุอามินอเมนโอมและอามิจพุทธ thank you very much จบข่าวครับผมเป๊ะ